อ๋อคารวะในธรรมขององค์สมเด็จพระชินวรพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงมีแด่ญาติโยมและสาธุชนพุทธบริษัททุกท่านอาตมาภาพพระอาจารย์ตู้จากวัดกล้วยจังหวัดนนทบุรีซึ่งจะได้มาพบปะพูดคุยญาติโยมและสาธุชนทุกท่านทุกคืนในช่วงของรายการธรรมะก่อนนอนอาตมาภาพพระอาจารย์ตู้วันนี้ซึ่งเป็นตอนที่37ญาติโยมท่านสาธุชนทุกท่านตอนที่37ก็ญาติโยมท่านสาธุชนก็ได้รับชมรับฟังธรรมะทุกค่ำคืนอยู่แล้วก็แต่ละคืนนั้นก็จะมีธรรมะที่ทันสมัยธรรมะที่ประยุกต์เพื่อญาติโยมท่านสาธุชนทุกท่านทุกคนนั้นรับชมรับฟังกันก็เรียกเป็นธรรมะที่สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมแล้วก็สอดแทรกหลายสิ่งหลายอย่างให้โยมทุกท่านทุกคนได้ชมได้รับฟังได้ศึกษาได้เรียกว่าได้เห็นเกี่ยวกับพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นเองดังนั้นญาติโยมและสาธุชนที่รับชมรับฟังอยู่ก็สามารถที่มีปัญหามีข้อสงสัยในด้านของธรรมะในด้านของการฝึกสติในด้านของการฝึกสมาธิก็สามารถจะมาพูดมาคุยกันจะได้มาพูดมาคุยกันมาทักทายหรือว่ามาทักทายปราศัยมาสนทนาธรรมกันมาพูดคุยกันทุกค่ำคืนท่านญาติโยมมีคำถามก็อาตมาภาพแบ่งเป็น2ช่วงแบ่งเป็น2ช่วงช่วงแรกนั้นก็จะเป็นช่วงของธรรมะที่อาตมาภาพจะนำเสนอนี่คือช่วงแรกช่วงแรกก็เป็นธรรมะที่จะนำเสนอส่วนช่วงที่สองช่วงที่สองก็คือจะเป็นช่วงของปุจฉาวิสัสนาถามตอบธรรมะญาติโยมโยมถามมาตมาก็ตอบไปก็มีอยู่2ช่วงด้วยกันดังนั้นช่วงแรกก่อนนี้ก็จะได้นำมาให้โยมได้ศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ถึงตามแนวการเจริญสมาธิตามเนี่ยการเจริญสมาธิเพราะว่าสมาธินั้นก็เป็นสมาธิที่ดีเป็นสมาธิที่ดีนั่นเองตอนนี้ก็คือญาติโยมก็จะได้รับชมรับฟังอยู่รับชมรับฟังทุกค่ำคืนอ๋อตอนที่38นะไม่ได้37โอ้ขออภัยโยมนี่โยมมาทักทายบอกไม่ใช่37นะเนี่ยแต่มายังหลงๆลืมๆโยมนี่แหละชีวิตของเรามันไม่แน่ไม่นอนเดี๋ยว3วันดี4วันลืมอ๋อ37ใช่มั้ยโอ้จ๋าๆขออภัยจ๋าโยม38อ่ะตอน38นี่37อ่ะโอเคตามนั้นจ๋าโยมเดี๋ยวค่อยแก้ไขใหม่แต่มาภาพก็ลืมๆไปบ้างนะนึกว่าวันนี้37ก็ไม่เป็นไรวันนี้ในเมื่อมาแล้ววันนี้ก็จะได้นำเอาพระธรรมคำสอนวันนี้โดยเฉพาะเรื่องที่ญาติโยมอาจจะถามกันเยอะเลยที่ญาติโยมอาจจะถามเยอะเรื่องเกี่ยวกับบุญกับบาปบุญกับบาปนี่มีความแตกต่างกันไหมพระอาจารย์บุญกับบาปวันนี้ก็เลยจะแนะนำเรื่องราวของบุญและก็บาปมาให้ญาติโยมได้ศึกษาได้ศึกษากันว่าบุญกับบาปมันต่างกันไหมหรือมันไม่ต่างกันหรือมันเหมือนกันยังไงเนี่ยโยมก็จะได้รับชมรับฟังกันต่อจากนี้ไปมาแล้วกันเริ่มต้นเริ่มของบาปก่อนโยมคำว่าบาปนั้นก็บอกว่าบาปย่อมไม่มีแก่บุคคลผู้ไม่ทำบาปหรืออีกความหมายหนึ่งว่าบาปคือสิ่งที่มนุษย์ไม่ควรกระทำไม่ว่าทางกายวาจาใจนะเพราะว่าสิ่งที่พึงจะนำทุกข์มาแก่ตนและผู้อื่นอันนี้คือบาปนะโยมบาปบุญเมื่อใดที่ญาติโยมบอกว่าบาปบุญคุณโทษมันหมายถึงอะไรบาปบุญคุณโทษวันนี้ก็หมายถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในจิตใจแล้วนำให้จิตใจใสสะอาดปราศจากความเศร้าหมองขุ่นหมองก้าวสู่ภพที่ดีเกิดจากการที่ใจสงบทำให้เลือกคิดเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่ควรที่เป็นอยู่และพูดดีทำดีตามดีคิดดีนั่นแหละคารวะเป็นโทษของบุญไม่ใช่บาปอันนี้บุญก่อนนะพูดถึงบุญก่อน
คุณโทษของบุญคนทั่วไปเนี่ยมักจะไม่มองเห็นคำว่ามักจะมองไม่เห็นคำว่าบุญโยมทุกท่านแต่ก็สามารถรู้อาการของบุญได้และรู้อาการของบุญและผลของบุญได้คือเมื่อเกิดขึ้นแล้วทำให้ใจของเรานั้นชุ่มชื่นเป็นสุขเปรียบเสมือนกับไฟฟ้าซึ่งเรามองไม่ได้ว่ามองไม่เห็นไฟฟ้าโดยตรงแต่เรารู้อาการของไฟฟ้าได้นี่แหละคือความหมายของบุญโยมเห็นไหมบุญมีอะไรบ้างอ่ะบุญก็บอกว่าบุญนั้นกล่าวถึงการที่เราได้สร้างสมบุญญาบารมีนั้นบุญนั้นสามารถจะแผ่เมตตาและแผ่เพิ่มพูนให้คนอื่นได้โดยไม่มีประมาณเปรียบได้กับดูดังส่งต่อไปเรื่อยๆจนถึงแสงจนว่าจุดที่สว่างอยู่ตามเดิมและความสว่างนั้นยังเพิ่มอีกกว้างขวางขึ้นอีกนี่คือว่าบุญหรือว่าอิ่มอกอิ่มใจสุขอกสุขใจนั่นแหละบุญเหมือนกันโยมเขาบอกบุญนั้นมีอะไรบ้างอ้าวลองฟังดูนะบุญนั้นมีอะไรบ้างนะบุญเขาบอกว่าบุญมีตรงนี้มีคุณบุญ บุญนั้นมีอะไรบ้างหนึ่งเขาบอกวิธีทําบุญหรือบุญนั้นมีอะไรบ้างมีทั้งหมดอยู่ประมาณ10ประการด้วยกันใครอยากรู้ว่าบุญเนี่ยมันเป็นตัวยังไงและอะไรคือบุญ ลองฟังดูเนาะเขาบอกว่า1ก็คือทานคือการบริจาคทรัพย์สิ่งของแก่ผู้อื่นที่ควรให้นี่คือบุญเหมือนกันนะ2ก็บอกศีลคือการสำรวมกายวาจาใจให้สงบเรียบร้อยโดยปราศจากไม่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ตนและผู้อื่นเขาเรียกว่าบุญ3ก็บอกภาวนาคือการสวดมนต์ทำสมาธิอ่านหนังสือธรรมะเป็นประจำนั่นแหละเรียกว่าบุญ4อัปปจาระคือมีความเคารพอ่อนน้อมต่อผู้มีคุณธรรมเรียกว่าบุญ5วายาวัจจะคือการขวนขวายช่วยเหลือในกิจที่ชอบเรียกว่าบุญ5แล้วเนาะ ลืมไปได้6ปฏิฐานะการอุทิศบุญกุศลต่อผู้อื่นเรียกว่าบุญ7ปตานุโมทนา7ปตานุโมทนาคือการอนุโมทนาบุญที่ผู้อื่นทำก็ได้บุญเหมือนกันต่อธรรมสวนะคือการฟังธรรมอันนี้ก็ได้บุญธรรมเทศนาการแสดงธรรมอันนี้ก็ได้บุญเมื่อนักโยมทุกท่านได้ฟังตมาภาพทุกค่ำคืนเนี่ยธรรมะก่อนนอนอันนี้ก็บุญเหมือนกันบุญให้ตัวเองเพื่อแผ่คนอื่นบุญ สิบก็บอกทิฏฐชุกรรมการปรับปรุงความคิดเห็นของตนให้ถูกต้องอันนี้ก็เรียกว่าบุญเหมือนกันอ่ะและสรุปก็บอกอีกในหนึ่งบุญก็คือหมายถึงสิ่งที่ควรทำก็ทำมานำมาซึ่งความสุขทั้งตัวเองและผู้อื่นนี่แหละเขาเรียกว่าบุญนี่บุญอ่ะนี่ก็คือเรียกว่าบุญให้โยมนั้นได้รู้บ้างบุญบ้างแต่ทีนี้เอามาเรื่องอันนี้เดี๋ยวจะได้มานำมาโยมลองพิจารณาเรื่องเวรเรื่องกรรมเรื่องของกรรมและการลดกรรมเนี่ยมีเยอะแยะมากมายมาสารเดี๋ยววันนี้จะยกตัวอย่างให้มั่งใครต้องฟังตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยเข้าขังกันมาฟังว่าไอ้เรื่องเวรเรื่องกรรมเนี่ยมันทำยังไงและจะแก้ยังไงบ้างเนี่ยใครมีลักษณะใกล้เคียงนะที่อาตมาภาพจะพูดนี้นะโยมอุ้ยโยมต้องหรือว่าถ้ามีใกล้เคียงเนี่ยโยมต้องรีบขงขวายและสร้างบุญมาแทนและมันจะได้ไม่บาปอ่ะเมื่อกี้พูดถึงบุญไปแล้วตอนนี้มาถึงบาปบาปนี่คืออะไรบาปนี่คือสิ่งที่ทำให้จิตใจเศร้าหมองใจทุกอกทุกใจกุ้มอกกุ้มใจนี่เรียกว่าบาปนี่บาปเป็นต้นหรือว่าโทษอันตรายคือสิ่งที่ไม่ดีอาจจะส่งผลทั้งตัวเราและสัมพันธ์จิตใจของอื่นและคนรอบตัวทั้งตัวเราและคนอื่นนั่นแหละเรียกว่าบาปสิ่งใดที่ทำแล้วมันไม่สุขสมหวังมีอคติเป็นที่ตั้งมีหรือว่าอกุศลมีอกุศลมูลเป็นที่ตั้งนั่นแหละเขาเรียกว่าบาป วันนี้มีบุญกับบาปโยม นี่เห็นไหมโยมจะเลือกเอาว่าจะเอาบุญหรือบาปแต่ถ้าถามแบบตลกหน่อยเขาบอกว่าบุญกับบาปแตกต่างกันตรงไหนเนี่ยเขาบอกแตกต่างกันนิดเดียวเท่านั้นเองบุญนี่ปากมันจะจูบาปปากมันจะกว้างบาปบุญ นี่อันนี้ถ้าเป็นแบบสนุกนะโยมไม่คิดอะไรเยอะนะบุญกับบาปมันแตกต่างเนี่ยบุญปากมันจะจูบาปมันปากมันจะกว้าง แต่นี่ก็มันต้องสนุกบ้างโยมจะไปคิดมากก็ไม่ได้โยมธรรมะที่นำมาภาพมีนำเนี่ย นำเสนอญาติโยมทุกค่ำคืนเนี่ยคิดมากก็ไม่ดี
มาเรื่องบาปอีกนิดหนึ่งโดยเฉพาะในสมัยปัจจุบันนี่บาปที่ทํากรรมที่ทําไว้เนี่ยเยอะไปหมดเลยโยมนะบาปที่ทํากรรมที่ทําไว้หรือสุภาษิตหนึ่งเนี่ยสุภาษิตหนึ่งที่โบราณเขาพูดว่าชั่วช่างชีดีช่างสงเอ๊ะหมายความว่าไงโยมชั่วช่างชีเอ๊ะชั่วช่างชี มีแต่ชอช้าง เอาใหม่เอาใหม่ขอโทษดีขอโทษเอาใหม่นะชั่วช่างชีดีช่างสงอันนี้เขาเปรียบเสมือนโบราณโบราณมาก็บอกคนยุคสมัยก่อนเนี่ยถ้าจะเปรียบเหมือนพุทธศาสนาของเราเนี่ยกำลังถูกงูพิษงูเขียวทำร้ายเมื่อเกิดงูคิดงูเขียวทำร้ายเป็นยังไงเราอย่าลืมว่าการที่ปัจจุบันเนี่ยเยอะแรงมากเขามีการลงข่าวว่าอุ้ยพระสงฆ์เนี่ยเมื่อนักข่าวอะไรเดียวข่าวอะไรเยอะแยะมากมายมหาศาลเนี่ยอุ้ยข่าวเกี่ยวกับเรื่องของพระเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของพระกับเจ้าเนี่ยเขาลงข่าวเลยปึ้งอุ้ยพระเนี่ยสมมุติอะไรดีอ้าวพระโกงเงินพระโกงพระเรื่องเงินทอนวัดพระโกงเงินอย่างนี้เป็นต้นท้ายที่สุดโยมไม่รู้อ่านว่าอุ้ยพระโกงเหรอพระโกงใช่ไหมได้จ้าโอ้ยพระนี่มันชั่วอย่างนี้แต่อย่าลืมว่าโยมอ่านไม่จบก็มีโยมไม่รู้ที่มาที่ไปก็มีอ้าวเราด่าไปช็อตแล้วนั่นแหละเป็นวิบากกรรมของบาปเกิดขึ้นแล้วในใจของเราซึ่งทำไมถึงบอกว่าเป็นบาปเกิดขึ้นในใจเพราะเรายังไม่รู้ดีเลยว่าพระรูปนั้นท่านผิดหรือไม่ประการใดและอย่าลืมว่าสิ่งที่เราอาจจะนำไปเผยแผ่โอ้แชร์ไปเลยนะเรื่องนู้นเรื่องนี้แชร์ไว้ก่อนผิดไม่ผิดถูกเราไม่รู้แชร์มันไว้ก่อนแชร์มันไว้ก่อนเมื่อแชร์เร็วเรียบร้อยผู้ปรากฏว่ามันไม่ผิดอ้าวแล้วทีนี้ทำยังไงอุ้ยมันไม่ผิดทำไงลบทิ้ง แต่ที่ไหนได้เราด่าไปเป็นช็อตแล้วเป็นต้นอย่างเช่นจะมาภาพตู้ประจันตู้พูดอย่างนี้เป็นต้นพูดธรรมะดีๆสารธรรมดีๆพระเจ้าโยงก็ฟังไปปุ๊บบางทีคนที่ไม่ชอบอาตมาเนี่ยมันก็ตัดคลิปอาตมาอาจจะพูดคำที่ไม่ถูกหูโยมนิดเสร็จแล้วปุ๊บเอามารวมกันเป็นช็อตปุ๊บแล้วก็มาลงยูทูบโอ้โหโยมก็ด่าเลยอุ้ยพระอาจารย์ตู้วัดกล้วยเนี่ยหูมันดูมันพูดอย่างงี้ด่าไปจอดปุ๊บที่ไหนได้มารู้อีกครั้งหนึ่งว่าเขาตัดต่อกันเนี่ยเห็นไหมอุ้ยเราบาปไปแล้วดังนั้นการแยกระดับบาปเนี่ยเขาบอกว่ามีการแบ่งระดับบาปไว้ดังนี้คือ1 4ระดับด้วยกัน1คุกรรมแปลว่ากรรมหนักกรรมหนักหมายถึงว่าอะไรกรรมนี้จะส่งผลก่อนเลยจะทํากรรมอย่างอื่นมากมายมหาศาลยังไงแต่กรรมหนักนี้จะส่งผลแรงมากโยมทุกท่านนั่นก็คือกรรมไฟบาปก็คือหนึ่งเขาบอกว่ากรรมหนักเนี่ยกรรมหนักเนี่ยโอ้โหยากมากเหมือนดังตอนพระเทวทัตเหมือนดังตอนพระเทวทัตเนี่ยเป็นพระภิกษุแล้วพระเทวทัตนะโอ้ยยุยงให้สงแตกกันยุยงทำให้ต้องแยกสงกันยุยงทำให้พระเจ้าเสื่อมเสียเจนท้ายที่สุดนั้นสำนึกได้จะมาขอขมากรรมพุทธเจ้าพระลูกศิษย์ก็พามาโยมพามาจะถึงวัดเชตวันแล้วด้วยบุพกรรมที่ตัวได้ทำกรรมหนักไว้นี่คารวะติชินนินทาองค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะว่าโอ้ยพุทธเจ้าตายก็ตายไปเถอะอย่างนี้เป็นต้นโอ้ยพุทธเจ้าต่างๆนานาหน้าประการนะโอ้ยติชินนินทาพุทธเจ้าจนท้ายที่สุดเป็นกรรมหนักกรรมหนักแล้วเป็นไงเมื่อจะนึกสำนึกได้อุ้ยเราบาปกรรมของเรานี่เราจะเสียชีวิตแล้วทำไงสำนึกบาปบุญคุณโทษได้โยมจะไปกราบขอเข้ามาพุทธเจ้าปรากฏว่าไปแล้วโยมนั่นไปแล้วไปถึงหน้าวัดเชตวันธรณีเปิดประตูชุบสู่พระเทวทัตลงทุบๆลงนรกอเวจีเลยโยมจนมีบ้านยังไม่ผุดได้เกิดนี่เห็นไหมนี่คือกรรมหนักนะอ้าวมาต่อหรือนางจีนจามาลาทีวีที่จ้วงจับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขณะที่บอกว่านี่เราจะมามัวฟังธรรมทำไมหรือพุทธเจ้าเนี่ยหลอกลวงต้มตุ๋นอย่าไปเชื่อดูสิทำเราท้องยังไม่มีความรับผิดชอบเลยร้อนถึงเทวดาพระอินทร์พระอินทร์ก็เลยมากัดเส้นที่กำลังอะไรกำลังถูกท้องอยู่ทีนี้ความจริงปรากฏปั๊บเนี่ยอาตมาเชื่อคนหนึ่งบอกว่าคำโกหกใครก็ได้แต่จะหนีไม่พ้นซึ่งความเป็นจริง คำโกหกมันแพ้ความจริงโยมจนท้ายที่สุดความจริงปรากฏเผยนางจีจามาลาทีวีอุ๊ยความจริงปรากฏเผยปุ๊บไม่ได้ท้องเลยเอาผ้าไปใส่ทำให้ตัวเองท้องทำไงวิ่งเลยออกจากหน้าวัดเชวันวิ่งทุบๆไปทางทิศใต้นิดหนึ่งปั๊บ
ถูกธรณีแบ่งแล้วปุ๊บสูบลงไปนรกอเวจีจนไม่ได้ผุดได้เกิดเห็นไหมนี่คือกรรมนะนี่ดังนั้นใครที่มีกรรมนะหรือไม่อย่างหนึ่งคืออนันตริยกรรมคือกรรมหนักที่สิ้นสุดเลยนะโยมหนึ่งฆ่าบิดาฆ่ามารดาฆ่าพระอรหันต์ทำสังฆเภทยุยงให้สงฆ์แตกกันอันนี้โอ้ยเป็นกรรมหนักโยมเนาะกรรมหนักกรรมเบากรรมบางนี่ก็คือแล้วแต่บุญแล้วแต่กรรมอันนี้พูดถึงกรรมเหมือนนะแล้วแต่กรรมที่เคยกระทำไว้ท้ายที่สุดก็ต้องไปเป็นเปรตบ้างไปเป็นผีเป็นสางเป็นสัมภเวสีโอปปาติกะทั้งหลายที่อยู่ในเวียงบนแถวนี้นั่นแหละเรียกว่าเป็นบาปกรรมที่เคยกระทำอ่ะมาพูดถึงบาปกรรมบ้างญาติโยมและสาธุชนทุกท่านจะเชื่อหรือไม่ว่าแล้วแต่โปรดพิจารณาในการรับชมรับฟังจากพระอาจารย์ตุ๊วันนี้เรื่องเชื่อของบาปกรรมที่มีเมื่อวานมีคุณโยมขอมาว่าอุ้ยพระอาจารย์อยากให้พระอาจารย์พูดเรื่องบาปเรื่องกรรมบ้างจะได้รู้ผลของบาปและกรรมเป็นเช่นไรนะบางทีบางสิ่งบางอย่างกรรมที่เขาทำเนี่ยอุ้ยไม่ต้องไปแช่งเขาเลยโยมไม่ต้องไปแช่งไปด่ายิ่งแช่งยิ่งแช่งยิ่งด่านะมันยิ่งจะมาเข้าตัวเราดังนั้นอย่าไปแช่งอย่าไปด่านะปล่อยไปตามเวรตามกรรมเดี๋ยวสักวันหนึ่งผลแห่งบุญแห่งกรรมที่เขากระทำก็ตอบสนองเช่นนั้นเอง เอามาบอกเขาบอกว่าเชื่อเรื่องกรรมหรือไม่ประการใดก็ว่ามีรูปมีกรรมแล้วก็วิธีลดกรรมโปรดวิจารณญาณในการรับชมรับฟังเขาบอกว่าอย่างนี้ใครที่ไม่มีลูกเนี่ยเขาบอกว่าคนที่ไม่มีลูกกรรมจากการทำร้ายลูกของสัตว์อื่นภาคสัตว์อื่นจากพ่อแม่หรือเคยข่มเหงรังแกลูกคนอื่นลดกรรมก็คืองดการกินเนื้อสัตว์ทุกชนิด7วันในทุกๆ1เดือนและทำบุญปล่อยปลาลงน้ำปล่อยนกปล่อยปลาทำบุญบริจาคทานที่มูลนิธิสัตว์และมูลนิธิเด็กอ่อนนี้คือจะแก้ปัญหากรรมเรื่องคนไม่มีลูกได้ใครเป็นอย่างนี้บ้างโยมมีไหมคนไม่มีลูกอ้าวกรรมอย่างอื่นยังไม่พอมีกรรมอย่างอื่นอีกเดี๋ยวแต่มาจากนี้ให้โยมดูว่ามีกรรมอะไรบ้างเนาะดูสิว่ากรรมอะไรบ้างอ้าวมาต่อกรรมนี้ต่อกรรมเมื่อกี้กรรมไม่มีลูกแล้วเนาะทีนี้กรรมต่อไปเขาบอกว่ากรรมใครที่เจ็บบ่อยหรือเป็นขี้โรคบ่อยๆนะเจ็บบ่อยเป็นขี้โรคบ่อยเพราะทำกรรมอะไรไว้หนึ่งเขาบอกว่ากรรมจะเคยทารุณกรรมต่อสัตว์ไว้อุ้ยใครทรมานต่อกัตสัตว์เนี่ยไม่ว่าสัตว์เล็กสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่ทุกอย่างทรมานกรรมสัตว์เนี่ยเขาบอกว่าต้องลดกรรมโดยการที่ทำบุญทำทานกับสัตว์อนาถาให้อาหารสัตว์ให้ความเมตตาซื้อยาหรือบริจาคเงินที่โรงพยาบาลสงฆ์ทำบุญปล่อยเตางดกินเนื้อสัตว์ตลอดชีวิตแล้วความว่าโรคภัยไข้เจ็บนั้นจะหายและค่อยๆดีขึ้นนี่กรรมประมาณนี้อ้าวกรรมต่อใครที่ทำกรรมก็คือถูกรถเฉี่ยวชนถูกลูกหลงหรือถูกสัตว์กัดต่อยเขาบอกว่ากรรมเคยกรรมนั้นเคยจากการเป็นคนพาลเกกะเกเรเป็นเนาะเกกะเกเรหาเรื่องเดือดร้อนให้ผู้อื่นมักข่มเหงและสาปแช่งผู้อื่นอยู่เสมอนี่ทำให้ตัวเองต้องเป็นถูกรถเฉี่ยวชนถูกลูกหลงถูกสัตว์กัดต่อยนี่เป็นต้นเป็นอย่างนั้นไหมโยมดูนะนี่ลองพิจารณาดูนะวิธีก็คือลดกรรมคือหมั่นพูดดีมีวาจาไพเราะนั่นแค่เนี้ยง่ายๆอ้าวต่อเขาบอกว่าคนที่ทำกรรมคือถูกสีสูญเสียคนใกล้ชิดแหมคนนี้มันดีเหลือเกินเดี๋ยวมันก็เราจากเราไปเนี่ยสูญเสียคนใกล้ชิดที่ดีไปเขาบอกว่ากรรมเกิดจากเคยยิงนกตกปากวิธีแก้กรรมก็คือพยายามทำบุญไถ่ชีวิตโคกระบืองดกินเนื้อสัตว์อย่างน้อยสัก1อย่างช่วยชีวิตหรือกินเจทุกสามเดือนทำบุญปล่อยนกปล่อยปลาแล้วจะค่อยๆดีขึ้นอ่ะข้อนี้สำคัญเขาบอกว่าถูกนินทาถูกให้หลายนี่ใครเป็นข้อนี้บ้างโยมลองดูนะถูกนินทาถูกอะไรบอกว่าเคยกรรมเนี่ยเคยกระทำกรรมไว้ก็บอกว่าเคยพูดจาให้เป็นให้คนอื่นเนี่ยเป็นทุกข์และเดือดร้อนนี่เคยในอดีตชาติหรือชาติที่แล้วหรือ3-4วันที่แล้วแล้วมาจนถึงกรรมในอดีตก็คือของเมื่อวานแล้วมาส่งผลปัจจุบันวิธีแก้ก็คือ1ก็บอกพิมพ์หนังสือแจกฟรีพูดดีพูดให้คนอื่นเกิดประโยชน์พูดให้คนอื่นมีความสุขแล้วมันจะพ้นวิบากกรรมจากถูกนินทาและถูกให้ร้ายอุ๊ยอาตมาภาพพูดธรรมะนี่แสดงว่าก็ลดกรรมได้เหมือนกันเนาะ อย่างนี้แหละโยมเออๆเอาโอเคดังนั้นโยม
ใครอยากจะแก้กรรมถูกนินทาถูกใส่ร้ายนะโยมโยมต้องไปพูดธรรมะบ้างเออแจกหนังสือธรรมะบ้างหรือไม่ก็พูดดีๆกับคนนั้นคนนี้บ้างอ่ะมาต่อกรรมกรรมต่ออุ้ยมีเยอะแยะมากมายมหาศาลโยมอยากรู้กรรมอะไรโยมลองพิมพ์มาแล้วกันเนาะแต่นี้มันมีกรรมเยอะกรรมแยะนะต้องดูโปรดบอกเลยว่าโปรดวิจารณญาณในการรับชมด้วยอันนี้พูดถึงเรื่องบาปบุญกรรมโทษใครอยากจะรู้ว่ากรรมอะไรโยมลองพิมพ์สักกรรมหนึ่งมาเดี๋ยวแต่มาจะบอกให้ว่ามันเกิดมาจากกรรมอะไรและวิธีแก้กรรมยังไงบ้างอันนี้เขาบอกอย่างนี้นะอ้าวมาต่อโยมเขาบอกว่ากรรมจากการเป็นที่รังเกียจมิงกินปังมิงกินตัวนี่อุ้ยไก่แบบอุ้ยบางคนเนี่ยไก่เนี่ยไก่จริงๆโยมไก่เมนจริงๆเลยเพราะอะไรเขาบอกว่าเพราะเกิดจากกรรมที่ติเตียนดูแคลนผู้ที่ชอบทําบุญทําทานนี่เขาทําบุญทําทานดีๆเราไปอีดูไปทำเอาแน่เดี๋ยวมันสร้างภาพโอ้นี่เราไปติดฉินนินทาคนที่ทําบุญสุนทานก็เลยทําให้ตัวเองนั้นเป็นที่รังเกียจมีกลิ่นตัวมีกลิ่นปากกลิ่นตัวมีวิธีลดกรรมอ้าวลดกรรมยังไงมันทําบุญทําทานอย่างสม่ําเสมอฟังเทศมหาชาติทุกๆปีชักชวนผู้อื่นให้ร่วมทําบุญและบริจาคทานเป็นการบอกบุญผู้อื่นพิมพ์หนังสือธรรมะแจกจ่ายฟรีก็จะลดกรรมตรงนี้ได้อ้าวมาต่ออ้าวกรรมนี้ทําให้ส่งผลขัดสนอดมื้อกินมื้ออ้าวโยมถามว่ากรรมจากคู่รักอ้าวคู่รักเหรอโยมกรรมจากคู่รักนี่เดี๋ยวนึกก่อนเดี๋ยวดูก่อนกรรมจากคู่รักเมื่อกี้มีอยู่นะกรรมจากคู่รักเนี่ยกรรมจากคู่รักใช่ไหมเดี๋ยวกรรมจากคู่รักเนี่ยทำให้ต้องสูญเสียคู่รักทําให้หรือว่าคนรักไม่ค่อยจะรักเราเท่าไหร่นี่มีอยู่อาภัพคู่อาเขาเรียกว่าอาภัพคู่ล้างคู่นิยมท่านนี้เดี๋ยวจะมาท้าทายจะยมทุกท่านนะตอนนี้ขอพูดธรรมะแต่มาพักก่อนเขาบอกว่าอาภัพคู่ล้างคู่เนี่ยบอกว่ากรรมเคยผิดลูกผิดเมียเขานี่นายไม่รู้ว่าในอดีตชาติหรือที่ผ่านมานี่เราไม่รู้ว่าเคยทํากรรมอะไรมาก็คือกรรมจากการผิดลูกผิดเมียผู้อื่นลดกรรมโดยการ1ไปบวชพระหรือบวชชีพราหมณ์ร่วมทําบุญเป็นเจ้าภาพงานแต่งงานคู่บ่าวสาวที่ยากจนถวายของเป็นคู่เช่นแจกันคู่เชิงเทียนคู่หมอนคู่เป็นต้นแล้วคําว่าอาภัพกรรมจากคู่รักก็จะดีขึ้นโยมนั่นแหละเขาบอกวิธีแก้เคล็ดไว้อ่ะต่อโยมเขาบอกว่ากรรมก็คืออยู่เดียวอยู่โดดเดี่ยวเดียวดายบ้านปลายชีวิตอ่ะทํากรรมอะไรไว้บอกว่าทํากรรมเคยจับสัตว์ขังไว้ลดกรรมคือทําบุญปล่อยปลาลงน้ําปล่อยนกปล่อยการทําบุญนําทานแก่เด็กนาถาและสัตว์อนาถาอันนี้ก็คือสามารถแก้กรรมตรงนี้ได้เนาะนี่เป็นต้นโยมอ่ะมาต่อกรรมที่มีคดีความอุ้ยนี่รู้แล้วเกิดจากอะไรกรรมคดีความกรรมที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องคดีความบ้างเดี๋ยวก็เป็นฟ้องศาลเดี๋ยวก็นู่นฟ้องนี่นั่นบอกว่ากรรมเคยพบคนทุกข์ร้อนแล้วไม่ช่วยและพยายามหาทางช่วยนี่ก็คือกรรมจากตรงนี้ลดกรรมคือหมั่นทําบุญทําทานปล่อยนกปล่อยปลานั่งสมาธิเจริญวิปัสสนางานถือศีล8ทุกๆ3เดือนเดือนละ7วันมันจะลดกรรมตัวนี้ได้โยมเรื่องของเรื่องคดีความเรื่องของเราไปอะไรเกี่ยวกับคดีความต่างๆโยมถ้าเป็นไปได้ก็ฝึกสมาธิเป็นต้นนี่อ่ะต่อกรรมเกิดจากจิตใจขุ่นหมองดุดันขี้โมโหอุ๊ยใครไปขี้โมโหนี่ฟังนะนี่จะมีส่วนหนึ่งเขาบอกว่ากรรมเกิดจากการมักตนีในการทําบุญลดกรรมโดยการสวดมนต์ไหว้พระทุกวันพระฝึกวิปัสสนากำหนดถือศีล5ศีล8ทุกๆ3เดือนบริจาคทานแบ่งปันเงินทองสิ่งของแก่ผู้ตกทุกข์ได้ยากและร่วมทำบุญบริจาคทานกับมูลนิธิสงเคราะห์ต่างๆและวัดวาอารามต่างๆดีอ่ะโยมท่านนี้ถามว่ากรรมจากการโดนทรยศจากเพื่อนและเพื่อนร่วมงาน อันนี้กรรมเรียกว่ากรรมจากการเรียกว่าโดนคนทรยศหรือว่าคนที่ทํางานแล้วเรียกว่าไม่ค่อยที่ยอมถามตามมีกรรมบิดเบียนผู้อื่นด้วยอันนี้ก็น่าจะเคยในอดีตกรรมนะโยมอันนี้น่าจะเกี่ยวกับนิยมเกี่ยวกับเรียกว่าทําคนใกล้ชิดนะกรรมจากโดนทรยศจากเพื่อนจากฝูงจากเพื่อนร่วมงานอันนี้ก็คือคนใกล้ชิดบริวารร่วมงานก็บอกว่าในอดีตชาติอาจจะเคยทํากรรมยิงนกตกปากวิธีแก้ก็คือทําบุญไถ่ชีวิตโคกระบืองดกินเนื้อสัตว์อย่างน้อยสัก1อย่างชั่วชีวิตหรือกินเจทุกๆ3เดือนทําบุญปล่อยนกปล่อยปลาแล้วมันจะดีขึ้นเนาะคุณโยมท่านนี้เนาะโยมเนี่ยบอกว่า
กรรมจากมือที่สามเข้ามาเบียดเบียนครอบครัวนี่เบียดเบียนครอบครัวนี้อาจจะเป็นเกี่ยวกับเบียดเบียนครอบครัวอาจจะเรียกว่าขาดญาติขาดญาติขาดมิตรอันนี้ก็จะมีส่วนตรงนี้ก็บอกว่าเคยทํากรรมก็คือไม่เคยไปร่วมงานบุญศพนี่เขาบอกว่าไม่เคยไปทำร่วมงานบุญศพมันก็เลยทําให้มือที่สามคอยมายุยงยุแยอะไรเราเป็นต้นวิธีแก้กรรมก็คือ1ร่วมทำบุญสร้างโบสถ์สร้างหลังคาวิหารร่วมทำบุญฝังลูกนิมิตมันไปไหว้ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองณเมืองที่ตนอยู่อาศัยแล้วมันจะค่อยๆดีขึ้นหรืออีกอย่างหนึ่งเขาบอกว่าอ้อดูนี้ไปก็บอกอีกอย่างหนึ่งเขาบอกว่าลดกรรมในการหนึ่งก็คือพยายามทำบุพยายามร่วมงานบุญงานศพบริจาคลงศพบริจาคเงินช่วยแรงกายแรงงานในงานศพเช่นทำอาหารจัดดอกไม้เขามีงานศพในเราไปช่วยปลายโยมแล้วมันจะค่อยๆดีขึ้นเพราะอาจจะมีกรรมจากมือที่สามมาบิดเบี้ยวครอบครัวอย่างนี้เป็นต้นโยมก็คือค่อยๆทำตรงนี้ไปนะมันก็เป็นว่ามันเป็นการแก้เคล็ดกันตรงนี้ก็โยมลองพยายามดูเนาะอันนี้ก็คือเป็นเช่นนี้นะแล้วก็นี่แหละก็ประมาณนี้โยมทำให้อีกสุดท้ายแล้วกันเนาะกรรมที่มีลูกหลานไม่ดีเกเรไม่เชื่อฟังอันนี้ก็บอกกรรมเกิดจาก1เกิดจากการทำแท้งเคยทำคนใกล้ชิดมาก่อนและทำร้ายจิตใจครอบครัวในชาติก่อนวิธีลดกรรมบวชเนรโดยให้ลูกบวชหรือไปร่วมบวชจะทำให้กรรมน้อยลงปฏิบัติธรรมอุทิศให้ลูกตนเองนี่ก็จะดีขึ้นเนาะและสุดท้ายมองดูนี่อันนี้คือเรียกว่าจิตใจฟุ้งซ่านเป็นทุกข์อุ้ยจะนั่งก็เป็นทุกข์จะอยู่ก็เป็นทุกข์จะไปก็เป็นทุกข์มันเกิดจากอะไรเกิดจากกรรมเขาบอกเคยริษยาผู้อื่นในอดีตชาติหรือชาติที่แล้วหรือคราวที่แล้วที่ผ่านมาไม่เท่าไหร่แก้กรรมโดยการ1ทำบุญตักบาตรถวายสังฆทานปล่อยปลาลงน้ำนั่งสมาธิสวดมนต์บทพระคาถาชินบัญชรอันนี้ก็คือสามารถแก้ไขได้ทำให้จิตใจที่ฟุ้งซ่านเป็นทุกข์ให้มีความสุขได้เนาะอันนี้ก็คือรายการธรรมะก่อนนอนตมาภาพพระอาจารย์ตู้ก็มาในช่วงของเรียกว่าช่วงของธรรมะที่นำมาภาพนำเสนอก็คงจะประมาณนี้นะโยมเนาะนะประมาณนี้เอ๊แต่ยังมีกรรมนี่อยู่โยมอาจจะมีก็ได้กรรมที่นี่เขาบอกว่ากรรมเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตมันทำกรรมเอาไว้เขาบอกว่ากรรมจากการเคยฆ่าสัตว์ทรมานสัตว์ทำร้ายคนไว้ในอดีตชาติและปัจจุบันชาติใครมองดูที่เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตเดี๋ยวก็หนุนจู่ๆเป็นพึกขึ้นมาเลยไม่รู้สาเหตุแก้กรรมโดยการเขาบอกลดกรรมโดยการตักบาตรอุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมในเวรในอดีตชาติปัจจุบันชาติรวมถึงสาวสรรพสัตว์ทั้งหลายให้ได้กุศลและอโหสิกรรมซึ่งกันและการปล่อยสัตว์ลงน้ำในวันเกิดตัวเองกวดน้ำอุทิศบุญกุศลให้เจ้ากรรมในเวรได้รับอโหสิกรรมถวายยาเข้าวัดและช่วยเหลือคนป่วยอันนี้ก็จะดีขึ้นอันนี้ก็คือแจ้งไว้เนาะและสุดท้ายท้ายสุดก็บอกว่ากรรมที่คนที่ไม่ค่อยมีโชคลาภนี่คนที่ไม่ค่อยมีโชคลาภไม่มีโชคลาภเขาบอกเกิดจากกรรมคือไม่เคยสวดมนต์ไหว้พระใครที่มองดูทำไมไม่ค่อยมีโชคกับเขาไม่มีลาภกับเขาไม่มีโชคไม่ลาภเลยเขาบอกว่าเคยทำกรรมคือไม่เคยไหว้พระจะจบแล้วค่ะยังไม่จบยังไม่จบโยมอันนี้จบในช่วงของธรรมะที่นำมาภาพนำเสนอแต่ช่วงของปุจฉาวิสัสนายังต่อโยมเนี่ยโยมมือสามมาชมกันตั้ง32 34เป็นต้นอ้าวเจริญพรอ้าวคนที่ไม่มีโชคมีลาภเขาบอกว่าไม่เคยสวดมนต์ไหว้พระต้องแก้กรรมโดยการหมั่นทำบุญสวดมนต์ไหว้พระถวายธูปเทียนดอกไม้พวงมาลัยและทองคำเปลวแล้วจะทำให้มีโชคมีลาภนะใครจะมีโชคมีลาภมั่งอ้าวลองดูโยมเริ่มสวดมนต์แล้วนะเริ่มสวดมนต์จะได้มีโชคมีลาภบ้างโยมจะได้มีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนี่อาศัยของการสวดมนต์นะนี่แค่สวดมนต์โยมเจริญพรทุกท่านอ้าวกรรมตัวนี้ต่อก็บอกกรรมตกงานอุ้ยทำไมตกงานเนาะทำไมจู่ๆอุ้ยเดี๋ยวก็แป๊บหนึ่งอ้าวขออภัยเอ๊ะทำไมเราตกงานมีงานอยู่ก็ไม่มีเอ๊ะทำไมงานเรามันตกงานตลอดเนาะมันเป็นเพราะอะไรเขาบอกว่าตกงานคือกรรมที่เกิดจากเคยกลั่นแกล้งผู้อื่นในเรื่องงานหรือแย่งงานผู้อื่นนี่แหละทำให้เราต้องตกงานลดกรรมยังไงมันทำบุญทำทานร่วมงานบุญต่างๆเช่นปล่อยนกปล่อยปลาเป็นต้นเจริญพรเช่นนี้ สาธุตอนนี้มาช่วงทักทายญาติโยมและสาธุชนพุทธบริษัททุกท่านบ้างเพราะเมื่อกี้ก็เป็นรายการเรียกว่าธรรมะ
ก่อนนอนตมาภาพตอนนี้ก็มองดูเท่าไหร่ละเดี๋ยวแป๊บหนึ่งก็ได้ประมาณ28 นาทีเกือบครึ่งชั่วโมงละแต่ตอนนี้มาสู่ช่วงของการทักทายญาติโยมท่านสาธุชนพุทธบริษัททุกท่านบ้างญาติโยมที่ทักทายเข้ามานี้ตอนนี้ก็ดูหน้าจอตอนนี้ดูเมื่อกี้ดูไม่ทันโอ้มาแล้วมาทักทายหลายท่านหลายคนสวัสดีจากคุณละไมแล้วก็คุณกุมารทองคุณมุกดานะสวัสดีจากคุณมุกดาคุณเกษรินคุณดวงใจคุณโคสิตคุณจาโรลินนั่งเอียงข้างอ๋อคุณจาโรลิน เดี๋ยวปรับใหม่อ่ะแล้วก็คุณสุปกรณ์คุณจาโรลินคุณนิตยานี่เจริญสุขเจริญชัยเจริญพรสวัสดีและก็ญาติโยมคนอื่นๆอีกเดี๋ยวทักทายโยมก่อนเดี๋ยวโยมจะน้อยใจว่าไม่ยอมทักทายโยมสวัสดีจากคุณณรงค์แล้วก็คุณละไมคุณณรงค์เนาะคุณกุมารทองนี่เป็นต้นนี่ทักทายโยมคุณรุ่งทิวาคุณโยมอ่อนโยมดวงใจคุณสิทธิ์สารพีบุญยงสาธุจ่าฟังเทศยามเย็นให้สบายใจก่อนนอนเจริญพรจ้ะแล้วก็สวัสดีคุณแมมคุณสิริพรกับนมัสการสาธุจากคุณจ๊ะเอแล้วก็คุณยุคุณนี้บอกโอ้โหคุณโยมมาบอกว่าฟังจากนอร์เวย์โอ้โหสาธุสาธุคุณอะไรเนาะเดี๋ยวก่อนบอกว่าฟังจากนอร์เวย์เลยคุณจาโรลินเนาะคุณน่าจะจาโรลินฟังจากนอร์เวย์โอ้สาธุมุทนาบุญจ้ะแล้วก็คุณมาลัยท่านพระอาจารย์อุณาโชชัดโชตอุนสุหัชโชภิกขุโอ้ตับฟังแล้วชื่นใจสาธุเช่นเดียวกันครับพระอาจารย์สวัสดีจากคุณนุ่งนิดสวัสดีจากคุณณฤมลคุณเวชยานโยนไม่ใช่ยันอ่านผิดขออภัยสวัสดีจากคุณโยมลุงนะลุงทิวานะคุณสุดาและคุณโยมหวัดดีชาวโลกและคุณโยมท่านอื่นที่ถามมาโยมเจ๊แป๋วนี่และคุณโยมภาษาน่าจะภาษาลาวหรือภาษาพม่าเนาะสวัสดีจ้าแล้วก็คุณโยมเจดาสวัสดีจ้าโยมลงที่ว่าบอกว่าวันทามิเจติยังสัพพังสัพพาทาเนสุปฏิที่ตังสาลีละกัตถาตุคำว่าสาลีกัตถาตุอ่านว่าสาลีกัตถาตุหรืออ่านว่าสาลีกัตถาตุเจ้าขาอ๋อโยมถามคำถามนี้อ้าวสาลีกัตถาตุนี่ต้องอ่านว่าอย่างนี้โยมสาลีกัตถาตุต้องอ่านครั้งที่สองยมจะถูกอันนี้เป็นการวันทาขอขมาพระบรมสารีริกธาตุณสถานที่แห่งนั้นๆยมก็นี่เป็นการคำขอขมาเนาะอันนี้ก็คือที่ว่าเป็นการขอขมายมเป็นต้นอันนี้ก็ตอบยมลุ่งที่ว่าเนาะสวัสดีจากคุณจงศินีคุณบุญญาพรญาติโยมท่านสาธุชนท่านใดที่มีคำถามยมพิมพ์ชื่อและพิมพ์คำถามมาได้เลยเนาะจะมาภาพก็ยินดีตอบคำถามทุกๆคำถามโยมจะแล้วก็จะได้พูดคุยกันสวัสดีจากคุณเถาวัลย์แล้วก็คุณโยมลุงที่ว่าบอกเรียนถามค่ะอ๋อโอเคตอบไปแล้วคุณโยมกันมาสการคุณโยมนี่บอกว่าสาธุธรรมกับพระคุณเจ้าวันนี้ค่ะเลยมาช้าหน่อยค่ะสาธุค่ะสาธุรับฟังอยู่นะคะเอาเจริญพรจากสาธุโมทนาบุญจ้ะก็โยมมีคำถามก็สามารถพูดคุยทำถามอาตมาภาพได้เลยแต่ถ้าไม่มีคำถามก็ฟังธรรมะอาตมาภาพต่อวันนี้ที่จะได้นำเสนอโอ้บ๊ายบายจากคุณพี่บ่าวนี่กำลังเพิ่งเข้ามาโอ้สาธุจ้ะมาวันนี้กับคำถามกับเรื่องราวที่เมื่อตะกี้ได้พูดไว้เกี่ยวกับกรรมมั่งกรรมคือการกระทำโยมทุกท่านอย่างที่ตมาภาพเคยได้เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับกรรมที่เคยทำกรรมแล้วมันสู่ทอดมาจนถึงลูกและหลายคืนก่อนเนี่ยโยมก็ฟังไปแล้วแต่วันนี้ก็จะมาเล่าเรื่องราวของวิบากกรรมวิบากกรรมหนึ่งโยมซึ่งมันทุกทรมานใจเหลือเกินนะทุกทรมานใจเป็นบาปเป็นกรรมเนี่ยนี่คือเกี่ยวกับพระกับเจ้าเกี่ยวกับวัดกับวาอารามโยมนั่นก็คือมีเรื่องถ้าเกิดอาตมาเล่าเสร็จแล้วโยมมีคำถามนะโยมก็พิมพ์ชื่อแล้วพิมพ์คำถามได้เลยถ้าไม่มีอาตมาก็จะเล่าธรรมะอาตมาภาพต่อนั่นก็มีเรื่องราวอยู่ว่ามีผู้ชายคนหนึ่งโยมผู้ชายคนนี้นะสมัยในอดีตสมัยก่อนเนี่ยเขาจะเป็นเรียกว่าเป็นผู้นำเป็นอะไรมีอาชีพเป็นหมอยอมมีอาชีพเป็นหมออาชีพเป็นหมอเนี่ยก็เรียกว่าเป็นอาชีพที่ไม่ธรรมดายมนะอาชีพเป็นหมอเขาก็มีทำหน้าที่ก็คือมีอาชีพเป็นหมอก็ทำหน้าที่ดูแลหมอไปแต่เขาไม่เชื่อเรื่องของบาปบุญคุณโทษยมคุณลุงท่านนี้โอ้ยบาปไม่มีจริงหรอกบุญไม่มีจริงหรอกไปเชื่อมันทำไมเป็นเรื่องราวหลอกลวงต้มตุ๋นเฉยๆอย่าไปเชื่อมัน
ปรากฏว่าเรื่องราวนี้ก็คือเกิดขึ้นว่าเมื่อคุณลุงท่านนี้คุณยมเป็นหมอแล้วก็ลาออกจากหมอมาเป็นคนทั่วๆไปแต่ว่าแกอย่างหนึ่งคือแกเป็นคนรวยมากเป็นคนรวยมากๆในย่านแถวๆนั้นปรากฏว่าคนรวยจากรวยจะแบบไหนรวยอาศัยจากการว่าที่ทํานาบนหลังคนนี่ทํานาบนหลังคนคืออ้าวใครไม่มีเงินใช่ไหมเอาโฉนดที่ดินมาเอาฉันให้เงินคุณไปและ1ปีคุณไม่มีถ่ายถอนฉันยึดที่นาคุณทันทีบางคนเนี่ยเขาจะเอาเงินมาถ่ายถอนก็บอกไม่ได้ต้องเรียกราคาสูงว่าผืนนาแห่งนี้ประมาณ10,00011,000ไร่ขอยืมเงิน10,000ปรากฏว่ามันถึงเวลาแล้วคุณต้องคืน20,000นะไม่มี20,000ฉันไม่ให้โฉนดที่ดินก็โกงทำเรียกว่าทํานาบนหลังคนเช่นนี้ยมก็ไปโกงเขาเช่นนี้ตลอดอุ้ยเอารัดเอาเปรียบคนนั้นได้ฉวยโอกาสยึดทรัพย์เขามายึดที่ดงที่ดินปรากฏว่าที่ดินของแกเนี่ยเป็นปึ๊กหมดเลยยมนี่แหละเป็นแบบเป็นปึ๊กเลยแต่มีเรื่องราวที่น่าสลดใจและที่สุดนั้นก็คือว่ามีคุณยายท่านหนึ่งก็ไม่มีเงินก็เลยแนะนำเอาโฉนดที่ดินนี้ไปให้กับตาคนนี้ตาคนนี้ก็ได้โฉนดเรียบร้อยไปอ้าวเงินเหลือเอาไปเลย10,000 บาทในนี้สมมุติ10,000 บาทนะที่จริงสมัยก่อนน่าจะมีการตกลงกันไม่เท่าไหร่หรอกสมมุติ10,000 บาทแปลว่าคุณยายตัวนี้ก็มีเงิน10,000 บาทก็มาคืนให้แถมมีดอกอีก1,000 บาทยายเอามาคืนให้แล้วนะยายจะขอที่ดินโฉนดคืนจะเอาไว้ให้ลูกให้หลานตาคนนี้ลุงคนนี้บอกโอ้ยจะคืนทำไมไม่คืนต้องจะคืนทั้ง20,000นี่ความได้เอารัดเอาเปรียบมาท้ายที่สุดยายคนนี้ก็กินไม่ได้นอนไม่หลับเงินเอาไปแค่10,000คืนมา11,000ยังไม่หนำใจจะต้องเอา20,000ถึงอยากคืนให้ยายก็ไม่รู้ทำไงท้ายสุดยายนี่ก็ตรอมใจตายก่อนจะตรอมใจตายยมได้แรงแค้นแรงอาฆาตโอ้มันแรงจริงๆยมท้ายสุดคุณยายนี่ก็แรงแค้นแรงอาฆาตว่าเมื่อมันไม่ให้ใช่ไหมฉันจะจองร้านจองผ่านคุณไปจนถึงที่สุดเลยเมื่อเอาที่ดินของฉันไปฉันเอาเงินมาคุณคืนคุณไม่ยอมให้ฉันก็จองร้านจองผ่านเช่นนั้นมาหยบนี่เห็นไหมเมื่อจองร้านจองผ่านมาปั๊บยายคนนี้ก็ตรอมใจตายในสุนมีลายหนึ่งลายสองสามลายเหมือนกันจองร้านจองผ่านเมื่อลุงคนนี้เมื่อมีอายุขึ้นแล้วก็ไม่มีลูกแต่มีหลานหลานนายโยมหลานก็ไปเรียกว่าเห็นลุงในการเรียนหนังสือการเป็นแพทย์ดีหลานก็ไปเป็นแพทย์เหมือนกันนี่หลานก็ไปเป็นไปล่ำไปเรียนทางการแพทย์เป็นหมอมาเหมือนกันลุงนี้ก็อายุเยอะขึ้นเยอะขึ้นอยู่ประมาณ70แล้วหลานก็อยู่ประมาณ20 30แล้วหลานก็ได้เรียกกับคุณลุงมาเรื่องราวมันก็มีว่ามีหลังจากที่คุณลุงนั้นท่านได้อายุมากแล้วด้วยวิบากกรรมที่ไปโกงเขามาลักษณะโกงแบบที่ซื่อๆอย่างเงี้ยใช่ไหมเขาเรียกโกงซื่อๆนะโยมเนาะก็ไปโกงเข้ามาลักษณะที่ดินอย่างเงี้ยจนท้ายที่สุดคุณลุงนี้ก็ไม่ไหวแล้วจะไปก็ไปไม่ไหวทีนี้เริ่มร้อนตัวร้อนอะไรล่ะคือเวลาป่วยนอนอยู่ที่บ้านร้อนโยมต้องถอดเสื้อผ้าทั้งหมดเลยจะนอนบนเตียงนอนเนี่ยมันร้อนมันลุ่มหมดเพราะคำสาปแช่งโยมเห็นไหมคำสาปแช่งนี่มันแรงมากเนี่ยเมื่อวานเขาบอกว่าใครที่มันทำอะไรเราเนี่ยจะมาเห็นนะเขาบอกว่าเผาพริกเผาเกลือเนี่ยโอ้โหมันแสบมันร้อนอย่างนี้นี่เองนี่เราอย่าไปเครียดแค้นใครนะถ้ามีแค้นมีอะไรต้องรีบโปรดอโหสิกรรมทันทีนะรีบปลงปล่อยวางจากใจเลยนะอย่าไปเครียดแค้นนะโยมหรือใครก็ตามที่มันแค้นเราเนี่ยโอ้โหมันเป็นอย่างนี้เลยนะและหลังจากนั้นมาคุณลุงนี้ก็ทุกทรมานโยมจะนอนก็นอนไม่ได้อุ้ยมันทุกทรมานโยมทุกทรมานต้องนอนบนเขาเรียกว่าบนอะไรนะคนสมัยก่อนเขาเอาอะไรอ่ะใบตองมาปูวางนอนค่อยยังชั่วมันเย็นๆหน่อยแต่อย่าลืมว่านอนแล้วมันซิกไซฟิกขวาน้ำเหลืองก็เยิ้มไปหมดนะคือวิบากกรรมและยังหนำไม่พอเสร็จหลานก็ซึ่งเป็นหมอก็พาไปโรงพยาบาลไปตรวจแล้วตรวจอีกไม่มีหมอบอกว่าไม่เป็นโรคอะไรเลยยกเว้นไปตรวจแล้วก็ไม่เจอยมไม่เป็นอะไรโรคผิวหนังก็ไม่เห็นเป็นไรเนี่ยเวลาจะไปตรวจหมอมันก็ปกติมันก็ไม่มีอะไรโยมก็ร่างกายผิวพรรณอย่างเงี้ยแต่ว่าเมื่อมาถึงบ้านจะนอนเนี่ยมันร้อนรู้มันร้อนเหมือนดั่งไฟไผไฟไหม้อะไรกับตัวเองเนี่ยมันร้อนอย่างนั้นโยมมันรู้สึกมันร้อนอยู่นี่เป็นวิบากกรรมเห็นไหมยังไม่หนำใจเท่านั้น
เขาบอกทุกคืนบางคืนเนี่ยหลานก็สุดปัญญาที่จะพาไปหาหมอหมอบอกมันไม่เป็นไรนี่แต่นั่นคือเป็นโรคเวรโรคกรรมโยมนี่โรคเวรโรคกรรมโยมเนี่ยนั่นแหละคือโรคเวรโรคกรรมละนี่คือที่โรคญาติโยมท่านใดที่ไปหาหมอแล้วหมอบอกไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะนั่นแหละคือโรคเวรโรคกรรมชัดเจนเลยโรคเวรโรคกรรมและหลังจากนั้นมาเสร็จเรียบร้อยปุ๊บก่อนแกก็ทุรนทุรายเช่นนั้นเป็นปียมปี2 ปีทรมานอยู่อย่างนั้นบางคืนแกนอนฝันละเมอว่ามีคนเนี่ยมาทวงเอามาทวงเอาชีวิตบ้างมาทวงเอาที่ดินบ้างลุงคนนี้ก็พูดไม่ได้แล้วแต่นี้ก็เริ่มนอนได้แต่นอนแล้วผวาเนี่ยเป็นลักษณะกลัวๆชิ้นนี้โยมนั่นแหละคือโรคเวรโรคกรรมจนท้ายที่สุดนั้นทุกทรมานนี้อยู่หลายปีและตายในที่สุดโยมนี่เห็นไหมอย่าลืมว่ากรรมเวรกรรมที่ทําไว้มันก็ตอบสนองเช่นนี้แหละนี่คือโรคเวรโรคกรรมโรคที่ทําให้คนอื่นเขาเดือดร้อนตัวเองก็เลยต้องมาเดือดร้อนตามเช่นนี้ละโยมแต่วันนี้แปลกนะโยมไม่มีคําถามเนาะโยมไม่มีคําถามเลยมีแต่โยมทักทายเข้ามาแต่ไม่มีคําถามอ่ะทักทายโยมต่อหลังจากคุณพี่บ่าวมาก็มีคุณนัทท่านพระอาจารย์นัทธีปัญญาสมาการนมัสการครับครูบาอาจารย์โยมพี่นิ่งนภามโนธรรมก็กราบนมัสการเจ้าขาสาธุโยมนัทธีปัญญาก็ทําดีตอนเย็นครับครูบาอาจารย์แล้วก็ทุกเสียงทุกสายในขณะนี้ถ้ามีคําถามโยมอย่าลืมมานะแต่วันนี้แปลกโยมไม่มีคําถามเลยไม่มีคําถามธรรมาก็พูดธรรมะต่อนะถ้าไม่มีคําถามแน่มันก็คือวันนี้ได้นําเสนอเรื่องของบาปบุญคุณโทษเรื่องเวรเรื่องกรรมโลกเวรโลกกรรมอ่ะเมื่อไม่มีคําถามต่อด้วยเรื่องเวรเรื่องกรรมต่อโยมวันนี้เยอะแยะเรื่องราวมหาศาลเอาเรื่องลุงเมื่อกี้จบก่อนเมื่อคุณลุงตายแล้วก็ทุกขเวทนาเนี่ยทุกขเวทนาอ๋อคุณบดีจ้าคุณนิกกี้สวัสดีจ้าทักทายคุณนิกกี้ด้วยนะที่มารับชมรับฟังอยู่ที่เรียกว่าออนแอร์ทั่วโลกโยมอุ้ยไม่น่าเชื่อเลยว่าโยมจะมีหลายที่หลายทางโยมมาลัยบอกกราบถามว่าใช้หนี้แทนเขาแล้วเขาไม่คืนนี่เรียกว่ากรรมไหมคะใช้หนี้แทนเขาแล้วเขาไม่คืนใช้หนี้แทนเขาแล้วเขาไม่คืนใช่ไหมโยมใช้หนี้แทนเขาหรือโยมให้เขายืมตังค์แล้วเขาไม่คืนไหมอย่างนี้ใช่ไหมน่าจะใช่เนาะหรือว่าโยมไปใช้หนี้ธรรมางงคำถามอ้าวไม่เป็นไรโยมนะธรรมาสันนิษฐานความเข้าใจธรรมาแล้วกันว่าถ้าคนไหนก็ตามที่ยืมเงินเราแล้วแต่เราไม่เราเรียกว่าเขาไม่ยอมคืนเลยทวงแล้วก็ไม่คืนทวงถามแล้วก็ไม่คืนถามแล้วก็ทําไม่เชยอย่างเงี้ยนั่นแหละถามว่ามันลูกเวรลูกกรรมไหมอันนี้มันน่าจะมีส่วนหนึ่งเวรกรรมที่เคยทํามาดีเอาเราอาจจะเอาของเขามาชาตินี้เขาเอาของเขาเอาของเราไปเราก็ถ้าโปรงได้เราโปรงแต่มันเยอะแล้วทํายังไงเราก็คอยถามได้เราก็ถามไม่ได้มันอย่างน้อยมันไม่ทุกข์ใจเรายมแต่มาแนะนําคือมันไม่ทุกข์ใจเราถ้ามีชนะมันทุกข์ใจเราเมื่อไหร่มันจะคืนแล้วเราก็จําเป็นต้องใช้ไอ้เงินที่ขอคืนเนี่ยไม่ใช่ว่าเงินเขานะเงินที่เขายืมเรานี่แหละก็ไม่รู้จะทำยังไงเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นโยมดังนั้นก็แนะนําว่าถ้าทวงแล้วทวงอีกทวงแล้วทวงอีกคนเรานะมันรู้เวลาอย่างน้อยทวงได้3 ครั้งเท่านั้นเนี่ยทวง3 ครั้งแล้วมันไม่ให้นะจะมาพระแนะนําว่าปลงไปเถอะปลงปล่อยวางเถอะโยมมันจะได้ผุดมาจากใจเราเดี๋ยวสักวันหนึ่งเขาสํานึกได้อย่าลืมว่าสิ่งที่เขาทําสิ่งที่เขายืมเราแล้วไม่คืนเนี่ยอ๋อใช้หนี้แทนคนอื่นค่ะเขาไม่คืนอ๋อใช้หนี้แทนคนอื่นอ๋อไงเข้าใจละดังนั้นเมื่อเราใช้หนี้เราปรารถนาดีปั๊บเห็นไหมคนที่เราใช้หนี้แทนเขาก็เลิกคบเราเขาไม่ได้สนใจเราแล้วเพราะว่าเราถ้าเราไปทวงอีกนะฮะว่าเราใจดําอีกโยมเนี่ยโยมมาไรเนาะดังนั้นก็เห็นไหมว่างานเป็นเช่นนี้ก็ใช้หนี้แทนคนอื่นไปแล้วก็ถ้ามีอย่างเดียวถ้ามันไม่เยอะนะโยมเนาะถ้ามันเยอะโยมก็ลองทวงดูถ้ามันทวงแล้วมันไม่ได้โยมปรงได้โยมปรงนะปรงปล่อยวางได้ยิ่งดีโยมมันก็จะได้สบายใจโยมไม่ทุกข์ไอ้สิ่งที่อยากได้ไม่ใช่อะไรคืออยากได้เงินของเราคืนแค่นั้นเองแต่ว่ามันยากเข็ญลําบากไงเราต้องพยายามปรงปล่อยวางใจของเราให้มันได้โยมวันนี้จากคุณวันดีอรุณวัชระเอาอรุณวัชระนะการนมัสการพระอาจารย์สาธุจ้าที่มารับชมรับฟังธรรมะก่อนนอนตามมาพระอาจารย์ทุกค่ําคืนนี่ก็ตอนนี้โอ้ยมองดูไวเมื่อก่อนเนาะ40 กว่านาทีละแค่พูดไปพูดมาแค่นี้ โยมลุงที่ว่าถามว่าพระอาจารย์แล้วถ้ายืมแล้วเขายกหนี้ให้และอโหสิกรรมการจะเป็นบาป
จะเป็นบาปติดตัวอีกไหมคะโยมนึกมาเรียนถามพระอาจารย์แล้วถ้ายืมแล้วเขายกหนี้ให้อโหสิกรรมการจะเป็นคิดเป็นบาปคิดติดตัวไหมอ๋อนี่บาปกรรมเวรกรรมนะโยมเมื่ออันนี้หมายถึงโยมใช่ไหมหรือหมายถึงคนอื่นทํากับเราถ้าหมายถึงเราทํากับเขาเนี่ยหมายความว่าเราอโหสิกรรมให้เขาแล้วคือเมื่อเขายกหนี้ยกอโหสิกรรมคือโอเคจบต่างเวรต่างกรรมมันไม่บาปนะโยมจะเป็นบาปติดตัวไหมไม่นะโยมก็คือต่างคนต่างไปมันจบทันทีเปรียบเสมือนอ่างโยมมีได้สายสินอยู่เอามีดตัดชุบตัดกันทีจบขาดกันนะโยมหลวงที่ว่าเนาะสวัสดีจ้าคุณยู่ดีนี่รักน้องหมากําลังกริ้งเข้ามาสาธุจ้ะก็คุณกายบอกกันนมัสการกับพระอาจารย์คนที่เป็นโสดไม่อยากมีแฟนอย่างตัวนี้ไอ้อย่างตัวนี้เองแสดงว่าเคยทํากรรมมาเหรอครับพระอาจารย์ อย่างที่บอกเมื่อกี้ใช่จ้าโยมถ้าโยมอยากถ้าโยมอย่างที่บอกเมื่อกี้ว่าคนที่ไม่ค่อยมีคู่ครองเนี่ยคนที่ไม่มีคู่ครองนะเขาบอกว่าคนที่ไม่ค่อยมีคู่ครองนั้นคืออดีตชาติเนี่ยเคยทํากรรมอะไรมาเนาะเดี๋ยวดูนิดหนึ่งเนี่ยอ้าวคนที่หลายคู่อาภัพคู่ไม่มีคู่เลยก็บอกว่าเคยผิดลูกผิดเมียผู้อื่นมาดังนั้นโยมแก้กรรมโดยการที่ไปบวชพระหรือบวชชีพราหมณ์ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพงานแต่งงานคู่บ่าวสาวที่ยากจนถวายของที่เป็นคู่เช่นแจกันคู่เชิงเทียนคู่หมอนคู่เป็นต้นอะไรที่เป็นคู่โยมไก่ก็ถวายงี้นะโยมและโยมจะมีคู่ แก้กรรมโยมอันนี้เขาบอกไปเป็นอย่างนี้ นะโยมเนาะอ่ะหรือไม่ก็บางทีเราได้คู่ก็จริงโยมนี่ได้คู่ที่เลวร้ายทําร้ายตนและทําให้เป็นทุกข์อันนี้ก็เคยทํากรรมมาก่อนว่าเคยข่มขืนเขาในชาติก่อนเคยทุบตีทําร้ายคู่ลดกรรมในการบวชพระหรือบวชชีพราหมณ์หรือทำบุญปล่อยนกปล่อยปลานี่ก็จะแก้กรรมได้จากเจริญพรโอ้ยมยุดีบอกว่าเจ้าข่าเพิ่งกลับมาจากงานศพเจ้าข่าอ๋อเจริญพรจากสาธุแต่ก็ดียมมาใช้ดีกว่าไม่มาฟังธรรมธรรมะก่อนนอนตมาภาพถ้าฟังไม่ทันก็รีรันทันอยู่จ้ะ ประมาณนี้อ้าวนี่นึกกรรมออกหนึ่งกรรมรูปร่างหน้าตาไม่ง่วงงานเขาบอกในอดีตชาติไม่เคยถวายดอกไม้ของหอมแก้กรรมในการถวายพวงมาลัยดอกไม้สดดอกไม้หอมทำบุญบริจาคดวงตาบริจาคทางการให้กับโรงพยาบาลนี่กรรมนิยมกรรมมักถูกโกงหรือถูกเบี้ยวเงินกรรมถูกโกงถูกเบี้ยวเงินนี่ก็บอกว่าเคยดีในชาตินั้นเคยคดโกงผู้อื่นลดกรรมในการสละทรัพย์บริจาคร่วมกันกุศลเช่นทำบุญตักบาตรถวายสังฆทานหรือสิ่งกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรทุกๆเดือนแล้วจะดีขึ้นเดี๋ยวลุงนี่บอกพระอาจารย์คะโยมคิดว่าคนที่ไม่มีคู่น่าจะเป็นคนมีบุญมากกว่าเพราะจะได้สร้างบารมีได้เต็มที่เจริญพรได้เช่นเดียวกันจ่าโยมอันนี้ที่อาตมาภาพบอกนี่มันก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ส่วนหนึ่งก็คือบุญเราเยอะกว่าถ้าโยมคิดทางบวกนี่โยมคิดบวกนะโยมนุ่งที่วันนี้คิดบวกบุญเราเยอะกว่าจะหาคู่กรรมคู่เวรที่เป็นบุญเสมอกันเนี่ยมันยากยิ่งยากเมื่ออาตมาภาพกับโยมทุกท่านเนี่ยเห็นไหมญาติโยมอาตมาภาพเนี่ยถ้ามีคำว่าบุญมาเสมอกันหรือบุญมันใกล้เคียงกันโยมก็จะเจออาตมาภาพเนี่ยเพราะอะไรพ่ออย่าลืมว่าในเพจปฏิหารกว่าเยิมทุกท่าน30กว่าคนเนี่ยกว่าจะติ้งมาเจอตมาผ่านนี่มันยากนะแต่ว่าถ้ามีบุญโคจรกันมาปุ๊บเนี่ยเจอกันพับยมเปิดปุ๊บ2ทุ่มนี้นี่เจอพระอาจารย์ตุ๊บปั๊บเนี่ยเห็นไหมชัดเจนที่สุดเนี่ยเป็นต้นนี่คือบุญเราเจอกันบอกพระอาจารย์คะต้องหมู่บูชาต้องมีผ้าเพดานหรือผ้าสีมุมไหมคะต้องหมู่บูชาอันนี้ยมถามใช่ไหมเอ่ยโต๊ะหมู่บูชาต้องมีผ้าเพดานหรือผ้าสีมุมไหมคะไม่ต้องโยมเนี่ยจะมาภาพเนี่ยไม่ต้องก็ได้คือโต๊ะหมู่บูชาเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นแหละโยมก็ดีกว่าโยมเนาะหรือไม่ก็ถ้าเป็นไม่ได้ถ้าโยมอยากจะมีเป็นผ้าสีไม่ต้องโยมเป็นผ้าขาวก็ได้วางผ้าอย่างเงี้ยเป็นต้นได้อยู่จะเจริญพรโยมนิ่งนภาบอกว่าพระอาจารย์เป็นที่พึ่งทางใจของทุกๆคนที่มีความทุกข์ได้รอยยิ้มเจ้าขากราบสาธุมรดการสาธุเจริญพรจากโยมนิ่งนภามโนธรรมนี่แต่มาชอบชื่อนิยมนิ่งนภามโนธรรมอันนี้ชื่อจริงยมหรือเปล่าไม่รู้เนาะหรือว่าเป็นชื่อทางเพศเฉยๆยมบอกว่าการไม่มีคู่เป็นลาภมันเสริฐบางทีการมีคู่ก็เป็นเหมือนตกนรกถ้าเป็นเจริญพรใจอย่างที่บอกเมื่อกี้ก็อาจจะเบียดเบียนบ้างถ้าเราไม่มีคู่ยิ่งดียมเห็นไหมไม่มีคู่มันก็สบายนะไปก็ไปอยากนอนก็นอนอยากเที่ยวก็เที่ยวอยากกินก็กินอยากจะไปทำบุญก็ไปอยากไปไหนก็ไปไม่ต้องมีใครมาล้างไว้จะไปนะห้ามไปอย่างเงี้ยอย่างที่โยมว่าก็ใช่อย่างนี้ตกนรกทั้งเป็นอย่างนี้เลยอันนี้แต่มาไม่รู้แต่มาไม่เคยมีครู
แต่อาตมาเห็นหลายๆคนที่เขาเมื่อเคยมาปรึกษาอาตมาครับโอ้ยเรื่องลูกเรื่องผัวเรื่องเมียเรื่องสารพัดโอ้ย108,900โยมจะมาฟังแล้วจนไม่อยากจะมีเนื้อคู่เลยเพราะอะไรเพราะฟังแล้วโหโยมเยอะขนาดนี้เลยเหรอแต่ก็ไม่แน่นะก็อีกคนหนึ่งเขาชอบประมาณนี้อยากมีเนื้อคู่อยากมีคนเห็นอกเห็นใจอยากมีลูกมีล้านอย่างนี้เป็นต้นมันก็มีความสุขไปอีกแบบหนึ่งถ้าใจเราเมื่อหนังถ้าใครเมื่อคืนฟังเรื่องราวของธรรมคู่ครองเนี่ยธรรมของคฤหัสถ์เนี่ยถ้าใครสามารถปฏิบัติได้เช่นนั้นเนี่ยอุ้ยมีเนื้อคู่ดีเจริญพรเช่นนั้นดังนั้นถ้าวันนี้ใครฟังตอนที่38เนาะตอนที่38เนี่ยก็เกี่ยวกับเรื่องราวของบาปบุญคุณโทษโยมเราก็จะได้รู้ว่าอุ้ยบาปเป็นอย่างนี้บุญอย่างนี้บาปบุญเป็นยังไงเป็นต้นอาจจะเจริญพรโยมกล่าวว่าเป็นโสดสบายดีเวลาปฏิบัติธรรมค่ะเจริญพรใจใช่ใจโยมจริงเวลาปฏิบัติธรรมเนี่ยโอ้ไม่ต้องไปนึกเลยว่าพองหนอยุบหนอในกําหนดใจของเราเนี่ยไม่ต้องไปกําหนดคิดถึงคนนั้นหนอเมื่อไหร่มันจะโทรมาเนี่ยก็ดีจ้ะโยมโจซีเนี่ยบอกว่าวงหาจากบริจาคโลหิตจะได้บุญยังไงเจ้าค่ะโอ้อันนี้ส่งการบริจาคโลหิตใช่ไหมโยมได้จ้ะโยมจงซีนีเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวจะมาหาคําตอบให้โยมก่อนว่าการบริจาคโลหิตเนี่ยได้บุญอย่างไรบ้างแป๊บหนึ่งนะครับโยมและญาติโยมท่านสาธุชนท่านใดที่กําลังรับชมรับฟังอยู่นะก็สามารถพิมพ์คําถามได้เลยว่าคําถามพิมพ์คำถามเสร็จเรียบร้อยปุ๊บนะโยมก็พิมพ์คำถามเสร็จเรียบร้อยโยมก็พิมพ์ชื่อของโยมและคําถามแล้วส่งมาตามพระยินดีตอบคําถามโยมอ่ะเขาบอกว่าการบริจาคโลหิตนั้นได้อานิสงส์อะไรบ้างได้อานิสงส์เนาะได้บุญอะไรบ้างเดี๋ยวแป๊บหนึ่งการบริจาคโลหิตเนี่ยได้บุญอะไรบ้างเราก็จะได้บอกว่าอานิสงส์ของการสละเลือดอานิสงส์ของการสละเลือดอานิสงส์ของการทําบุญบริจาคเลือดนะจงอะไรนะจงซินีเขาบอกว่าอานิสงส์ของการบริจาคเลือดเนี่ยได้มีอานิสงส์สิ่งใดบ้างนะเดี๋ยวดูก่อนแล้วเดี๋ยวนึกก่อนเดี๋ยวไม่ใช่ตรงนี้เนาะอานิสงส์ของการบริจาคเลือดอย่างน้อยการอานิสงส์การบริจาคเลือดเนี่ยอย่างน้อยคือหนึ่งการเป็นการสะเดาะเคราะห์ต่ออายุและมีอานิสงส์มากโยมคนโบราณโบราณเขาบอกว่าคราวใดที่โรคภัยไข้เจ็บบีบเวียนหรือประสบอุบัติเหตุทําให้เราเจ็บหนักบางทีอาจจะมีข้อกรรมหรือลางอะไรเห็นเนี่ยถ้าเราบริจาคโดยการบริจาคเลือดนี่การบริจาคเลือดนี่มันก็จะทําให้เรานั้นหมดทุกข์หมดโศกหมดโรคหมดภัยหมดเสนียดจันไรกับสิ่งที่เราได้นี่คือการบริจาคเลือดโยมดังนั้นเมื่อเราบริจาคเลือดแล้วนะโยมนี่คืออานิสงส์ง่ายๆในการบริจาคเลือดก็คือหนึ่งได้อานิสงส์หลากหลายอย่างเช่นได้บุญได้อภิมหาบุญจากการที่เราสละเลือดเนื้อใหม่เลือดเนื้อของเราเมื่อหนังนึกย้อนไปสมัยที่พระเจ้าท่านถือชาติเป็นพระเวสสันดรชาดกเนี่ยท่านยังบริจาคเลยบริจาคลูกบริจาคภรรยาบริจาคราชรถบริจาคเงินบริจาคทองบริจาคหลายสิ่งหลายอย่างกันนะบริจาคแล้วเรียกว่าบริจาคหลายสิ่งหลายอย่างเขาเรียกว่าการบริจาคทานเนี่ยเรียกก็คือการบริจาคทานเหมือนกันบอกว่าอย่างน้อยได้หนึ่งก็คือทําให้มีชีวิตมีความสุขเป็นรากฐานของสมบัตินี่คือเรียกว่าอานิสงส์เนาะช่วยต้านภัยชีวิตได้คุ้มครองพยานแต่หลายช่วยปูทางไปสู่สุขติเป็นที่อาศัยได้เป็นที่พึ่งเป็นลมพลังทําให้ได้เป็นเชื้อสายนี่ก็คือทําให้ร่างกายของเราแข็งแรงเพราะว่าการบริจาคเลือดนี่คือเป็นการเอาเลือดออกจากร่างกายของเรานะนั่นก็ได้ประมาณนี้นะโยมเนาะโยมจงซีนีเนาะเอาย่อๆสวัสดีจ้าคุณโยมพี่บ่าวพี่บ่าวคนโก้ถามว่าพระอาจารย์ตอนที่สวดมนต์จบกวดน้ําเสร็จถ้าเรานําน้ํากวดไปเทที่ต้นไม้เล็กๆได้ไหมเจ้าค่ะหรือว่าต้องต้นไม้ใหญ่อยู่หลังสวนบ้านมืดด้วยจ่าสาธุโยมสวดมนต์เสร็จตรวจน้ําเสร็จแล้วแล้วโยมจะไปนําใส่ใต้ต้นไม้เนี่ยต้นไม้ไหนก็ได้เหมือนกันโยมมันก็สามารถถึงพระแม่ธรณีเช่นเดียวกันโยมสาเหตุได้ก็บอกว่าเทต้นไม้ใหญ่เขาบอกต้นไม้ใหญ่กว่าเจริญเติบโตได้มันต้องใช้ระยะเวลานานเมื่อใช้ระยะเวลานานแล้วนะก็คือว่ามันเป็นเพราะว่าถ้าเทต้นไม้ใหญ่เนี่ยมันก็ดีตรงที่ว่าเขามีอายุนานแล้วเวลาทําอะไรเนี่ยมันก็จะได้โอ้จะได้ดีกับเราอย่างนี้เป็นต้นเขาก็มีความคิดเช่นนี้ดังนั้นถ้าโยมเนี่ยมันต้นไม้ใหญ่มันอยู่หลังสวนมันมืดต้นไม้เล็กก็ได้เหมือนกันโยมมันก็ได้เหมือนกันเนาะเพราะอะไรเพราะมันก็เป็นการเทต้นไม้ได้เหมือนกันนะอันนี้เจริญพรโยมเนาะ
ลงศพนี่เป็นต้นเจริญพรนะก็อันนี้ก็คือตอบคำถามโยมเนาะนี่อันนี้ก็คือคำถามโยมที่ถามมาเจริญพรเนาะสวัสดีจ้าโยมกบเคโลโยมนิ่งนภามโนธรรมบอกชื่อจริงเจ้าค่ะคุณพ่อคุณแม่ตั้งให้โอ้สาธุดีละโยมดีดีดีชื่อเรียกว่าชื่อเพราะดีโยมนิ่งนภามโนธรรม นิ่งนภามโนนิ่งนภามโนธรรมก็ดีครับต่อมาโยมลุงนะลุงที่ว่าบอกพระอาจารย์ค่ะโยมถามไปในเพจว่ากล้วยไม่เห็นพระอาจารย์ตอบเลยโอ้สาธุวันนี้บังเอิญวุ่นหลายอย่างโยมก็เลยไม่ได้ตอบโยมเดี๋ยวตามาเข้าไปตอบใหม่เดี๋ยวเข้าไปตอบโยมเนาะในเพจวัดกล้วยนะเจริญพรเดี๋ยวตอบใหม่เพราะว่าพรุ่งนี้อาจจะว่างแล้วก็จะได้ตอบได้โยมนาทีมันไม่ว่างเลยโยมงานเยอะเหมือนกันเจริญพรนะเดี๋ยวตามาไปตอบนะโยมลุงที่ว่าเนาะเดี๋ยวโยมที่ว่ามาต่อโยมท่านนี้ถามว่าบริจาคลงศพได้บุญอย่างไรเจริญพรโยมบริจาคลงศพก็บอกว่าผู้ที่บริจาคใจบริจาคเนี่ยอานิสงส์ของการบริจาคลงศพเขาบอกว่าใจผู้บริจาคนั้นจะเป็นสุขจากการได้ทําบุญได้ทําความดีคนตายมีโรงนอนเชื่อกันว่าเป็นการต่ออายุขัยสะเดาะข้อผ่อนหนักเป็นเบาที่สุดแล้วแต่ความเชื่อและศรัทธาของแต่ละบุคคลการทําบุญลงศพนั้นเป็นการช่วยเหลือศพไร้ญาติเป็นสถานที่เชื่อมต่อกับสิ่งที่มองไม่เห็นเรียกว่าแรงกรรมและทําเป็นและเป็นการทําบุญเสริมชะตาชีวิตเองการควรเรียกว่าควรทําบุญนี้ได้ปีอย่างละครั้งดีโยมได้ปีอย่างละครั้งคืออะไรปีละครั้งก็บอกหนึ่งใช้มือสัมผัสใบอนุโมทนาและตั้งใจว่าข้าพเจ้าขอน้อมถวายลงศพครั้งนี้แก่ญาติไร้มิตรหรือวิญญาณที่อยากไร้ขอได้รับอานิสงส์บุญข้าพเจ้าทานครั้งนี้ด้วยเทอญและยังพบภูมิที่ดีด้วยเทอญนี่เห็นไหมมันยอมทําแล้วมันสุขกายสุขใจสบายใจเป็นการสะดอกข้อไปในตัวได้สองก็บอกสักการะสิ่งที่สองสักการะตามสถานที่ต่างๆอันนี้ก็คือเพื่อง่ายคือบริจาคลงศพเนี่ยมันก็จะได้บุญตรงที่ผ่อนหนักให้เป็นเบาเป็นการต่อยุคไขเราเนาะคุณโยมเนาะอันนี้ก็สั้นๆย่อๆจ้ะโยมจงศรีนีบอกหนูบริจาค20กว่าครั้งแล้วเจ้าค่ะอุ้ยสาธุโมทนาบุญนะโยมจงศรีนีบริจาคเลือดดีจ้ะดังนั้นใครที่รับฟังอยู่ถ้ามีโอกาสร่างกายแข็งแรงนะไปบริจาคเลือดดีโยมได้บุญด้วยเป็นการถ่ายเลือดเราด้วยเป็นการสร้างบุญนะเพราะตอนนี้สภากาชาดเนี่ยต้องการเลือดเยอะมากเลยคนที่เป็นนุ่นเป็นนี่ผ่าตัดนุ่นนี่นั่นใช้เลือดเยอะเลยโยมถ้าโยมจิตใจบุญกุศลเนาะแนะนําไปบริจาคเลือดโยมอาตมาภาพก็ไปบริจาคอยู่เดี๋ยว3เดือนกันยาเนี่ยกันยาจะมาไปบริจาคอีกรอบหนึ่งก็ใครสนใจจะบริจาคเลือดก็ได้จ้ะเจริญพร ดีโยมสาธุอาตมาก็ชอบอยู่อ้าวโยมกายถามว่ากับเรียนพระอาจารย์ครับเวลาเราสวดสวดไปแล้วเกิดสับพงกเผลอหลับพอรู้ตัวแล้วสวดต่อจนจบบาปไหมคะเลยต้องต้นสวดใหม่ ยมไก่นี่ธรรมดาของการสวดมนต์ยมไก่ก็ถ้ายมสวดไปสวดไปหลับสงบปุ๊บตั้งสติได้ปั๊บยมสวดต่อเลยยมไม่ต้องไปเริ่มสวดใหม่สวดต่อได้เลยจ้านะยมไก่เพราะว่าบางทีสติของเรามันเผลอไปในขณะที่เรากําลังอะไรนะสติมันเผลอขณะที่เรากําลังสวดอยู่เนี่ยมันเผลอไปแวบหนึ่งก็เรียกว่าจิตเคลิ้มหรือว่าไปถึงนิมิตที่มันเคลิ้มปุ๊บมันมีความสุขอุ้ยสุขจริงๆโยมมันก็เลยผลหลับไปแวบหนึ่งโยมตั้งสติปุ๊บสวดต่อเลยโยมเช่นกำลังสวดอิติปิโสปะกวานะฮะตามมาปุ๊บก็ต่อเลยสวาคาโตอย่างนี้เป็นต้นได้จ้ะโยมไม่บาปจ้ะโยมเจริญพรสวดต่อได้เลยจ้ะโยมรุ่นที่ว่าบอกพระอาจารย์ค่ะจิ้งเหลนลงไปในอยู่ในเครื่องซักผ้าและถูกซักจนเสร็จทุกขั้นตอนพอเครื่องอยู่โยมจะนําผ้าออกมาตากไปเห็นจิ้งเหลนอยู่ในนั้นแต่อ่อนแรงมากไม่ตายโยมจะบาปไหมเจริญพรเจตนาของคุณโยมลุงทิวาเนี่ยโยมลุงทิวาไม่มีเจตนาในการที่จะฆ่าสัตว์สิ่งเหล่านั้นนั่นอาจจะเป็นเพราะเวรเพราะกรรมที่เขาเคยทํากับเราดังนั้นเวรกรรมนี้เราก็เลยไม่มีเจตนาที่กระทําดังนั้นโยมไม่บาปเพราะว่าไม่มีเจตนาคิดจะฆ่าแล้วโยมก็เอาเขาออกจากตู้แล้วก็ปล่อยเขาไปธรรมชาติเขาฟื้นมาแล้วเขาก็มีสติและเดินของเขาต่อนั่นคือรับเวรรับกรรมของเขาไม่เกี่ยวกับบาปกรรมของเราแต่ว่ามีส่วนร่วมมาดังนั้นโยมอโหสิกรรมให้เขาเนี่ยสบายเลยโยมไม่มีปัญหาเจริญพรจักโยมถามว่าคนตายไปแล้ว10วันแล้วจะมาคนตายไปแล้ว10วันแล้วมาเรียกชื่อเราหมายความว่าอย่างไรคนตายไปแล้ว10วันแต่ส่วนมากคนตายเขาจะไม่มาเรียกชื่อนะโยมนะ
คนตายปั๊บเนี่ยวิญญาณออกจากร่างกายปุ๊บเนี่ยก็ไปสู่ภพภูมิว่ากรรมดีก็ไปทางสุขติกรรมชั่วในทางทุกขติยมถ้าจะมาเรียกชื่อเราน่าจะเป็นไปไม่ได้ส่วนมากอาจจะเกิดมาจากความรู้สึกของเราที่มันแว่วๆว่าในสมัยตอนที่เขามีชีวิตอยู่เนี่ยเขาเคยเรียกเราตอนที่มีชีวิตอยู่เขาอาจจะคิดถึงเราตอนที่มีชีวิตอยู่เขาอาจจะพูดกับเราก็ในเมื่อเขาล่วงลับไปปั๊บเนี่ยโยมก็เลยปึ้งนึกขึ้นมาได้โยมเจริญวันสวัสดีจากคุณดอกเอื้องรอคอยฝนนี่กำลังเข้ามารับชมสาธุจ้ะ กับรายการธรรมะก่อนนอนจะมาภาพพระอาจารย์ตุ๊มีคำถามก็สามารถพิมพ์คำถามแล้วส่งมาได้เลยจะมายินดีตอบช่วงนี้เป็นช่วงท้ายรายการเกี่ยวกับถามมาตอบไปโยมเอางี้ดีกว่าหรือบูชาวิศาสนาได้เหมือนกันสวัสดีจากคุณพัชชาน้อมกราบนมัสการสาธุจ้ะโยมบุญญาพรบอกว่าการกวดน้ำจะต้องให้ตัวเราก่อนใช่ไหมคะขอคำอธิบายจากพระอาจารย์โยมบุญญากรการตรวจน้ำนั้นใช่จ้าคือทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยในสิ่งที่ครูบาอาจารย์สั่งสอนแนะนำตมาภาพมาว่าการที่เราจะทำอะไรแล้วเราต้องทำให้ตัวของเราอิ่มก่อนเมื่อตัวของเราอิ่มแล้วเราถึงจะค่อยๆแบ่งปันผู้อื่นเมื่อนางโยมตรวจน้ำเนี่ยโยมตรวจให้ข้าพเจ้าจงอยู่เย็นเป็นสุขมีความสุขความเจริญเสร็จแล้วแล้วโยมถึงจะค่อยแผ่บุญกุศลอุทิศบุญกุศลให้กับผู้ที่ล่วงลับไปอุทิศบุญกุศลให้กับผู้ที่มีแผ่บุญกุศลผู้ที่มีชีวิตอยู่ปู่ป้าน้าอาอย่างนี้เป็นต้นโยมเจริญพรใช่จ้ะดังนั้นทำให้ตัวเราก่อนแต่ถ้าตัวเราไม่พร้อมเราก็ไม่มีแรงที่จะส่งไปเหมือนหนังแบบอาตมาแจกน้ำโยม1ขวดนะแจกน้ำโยมโหล1โยมก็บอกว่าโยมต้องกินของโยมก่อนเสร็จแล้วก็ค่อยแจกคนอื่นแต่ถ้าโยมไปแจกคนอื่นก่อนนะท้ายสุดโยมก็ไม่ได้อะไรเลยเห็นไหมเป็นต้นฉันนั้นจะโยมเปรียบเทียบเนาะเจริญพรจะโยมบุญญาพรสวัสดีจากคุณเล็กปากาปาคุณเล็กเนาะสาธุจ้ะคุณโยมอะไรเอ่ยเนี่ยนี่เป็นภาษาอังกฤษเนาะเจริญพรเดี๋ยวเข้ามาทักทายใหม่สวัสดีจ้ะนมัสการเจ้าค่ะสาธุวันนี้มาไลฟ์สดค่ะสาธุวันนี้มาทันไลฟ์สดเจริญพรจากคุณโยมเชียงใหม่หรือเปล่าไม่แน่ใจเนาะยินดีจ้ะถ้าโยมมาไม่ทันโยมก็ไปรีลันฟังได้เลยเนาะถ้าติดตามอาตมาภาคก็ทางเพจพระเจ้าทันใจวัดกล้วยนนทบุรีหรือเฟซพระเจ้าทันใจก็ดมได้หรือเพจพระเจ้าทันใจนนทบุรีเช่นเดียวกันนะมาก็จะอยู่ที่ตรงนั้นจ้ะโยมเนาะสวัสดีทักทายนะโยมนะสาธุจ้าถ้าโยมมาไม่ทันไม่เป็นไรจ้าโยมไปฟังรีลันใหม่วันนี้จะมาภาพนั้นเสมอเรื่องบาปบุญคุณโทษเรื่องของบาปเรื่องของบุญเรื่องของกรรมกรรมที่โยมถามมาหรือใครสงสัยเรื่องกรรมอะไรโยมถามมาเดี๋ยวจะมาตอบให้ต่อได้โยม กรรมหลายอย่างอ้าวโยมนิรภาบอกพระอาจารย์ขอทางอีกข้อเจ้าค่ะพี่สาวเสียชีวิตไปแล้ว2ปีแต่ฝันว่าพี่สาวยืนอยู่โรงพยาบาลที่เสียชีวิตวิญญาณจะอยู่ที่เดิมไหมเจ้าค่ะขอตอบเลยว่าวิญญาณไม่อยู่ที่เดิมแน่นอนโยมเพราะตายไปแล้วคนต้องไป2 อย่าง1สุคติกับทุคติตามเหตุตามผลตามปัจจัยดังนั้นที่คุณโยมฝันว่าพี่สาวยืนอยู่โรงพยาบาลนั้นหมายความว่าจิตของโยมที่อยู่ตรงนั้นหรือจิตของพี่สาวที่ต้องการจะสื่อให้ว่าวันนี้อาจจะได้เวลาที่อยากขอบุญกุศลนะให้ทำบุญกุศลให้ฉันหน่อยหรือมาล่ำลาว่าวันนี้ข้าพเจ้าสุขสบายดีแล้วนะไม่ต้องเป็นห่วงนี้เป็นต้นก็จะมีจิตพวงที่มันสื่อกันได้จิตที่มันเสมอกันปุ๊บเนี่ยมันเสมอกันปุ๊บเนี่ยมันเสนอกันเนี่ยมันจะสามารถสื่อกันได้เช่นนั้นจะโยมเจริญพรนะโยมหนึ่งนภาเนาะสวัสดีจากคุณกุ๊ดไนท์คุณแมมบอกว่าหลวงพ่อถ้าเราหลวงพ่อถ้าเขาทำผิดแล้วเขาแจ้งความจับถึงขั้นติดคุกเราจะบาปไหมเพราะเราไม่ทำแบบนี้เขาก็ไม่เลิกหลากดังนั้นบางสิ่งบางอย่างโยมมันเป็นกฎแห่งกรรมด้วยบางสิ่งบางอย่างถ้ามันเกินลิมิตเขาบอกว่าในปัจจุบันนั้นมันมีกฎหมายและกฎแห่งกรรมดังนั้นสิ่งใดถ้ามันทำผิดที่มันเกินที่เราจะยกโทษให้ได้ก็ต้องใช้กฎหมายนั่นมาช่วยเมื่อกฎหมายมาช่วยนั่นแสดงว่ามันก็กฎหมายมันก็อยู่ใต้กฎแห่งกรรมนั่นเองคือเขาทำกรรมชั่วไว้เราต้องให้เขาไปชดใช้ความชั่วนั้นไว้นะคุณโยมแหม่มคุณโยมกุดไลท์ดังนั้นสมมติว่าบังเอิญว่าเขาไปทำลายทรัพย์สินของเราให้มันเสียหายมากทำแล้วทำอีกทำแล้วทำอีกเนี่ยถ้าคุณโยมแหม่มถือว่ามันเป็นกรรมทำแล้วทำอีกมันก็ไม่จบสิ้นคือโยมแหม่มก็บอกว่าคือโยมแหม่มเราบอกว่าก็เลยต้องมีความแจ้งความเพื่อจับในการว่าทำลายร่างกายและทำลายทรัพย์สินสิ่งที่มีค่าเ
เขาก็จะได้สํานึกรู้ว่าเอ้ยนี่คือเป็นสิ่งที่ไม่ควรทํานะเพราะเราอยู่ในสังคมร่วมกันเนี่ยมันต้องมีทั้งถูกใจไม่ถูกใจแต่ว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันทําไม่ถูกนะเขาทําไม่ถูกต้องแต่เขาทําถูกใจเขาจะทําเป็นสิ่งไม่ถูกต้องเดี๋ยวนั้นก็ต้องใช้กฎหมายเนี่ยช่วยตรงนี้โยมอันนี้ก็ตอบคุณโยมคุณไหนเนาะโยมพัชราบอกว่าสาธุสาธุจ้าโยมดอกเอี้ยงบอกว่ากันมัสการเจ้าค่ะกำลังออกจากสมาธิเจ้าค่ะมาตันพอดีเจ้าค่ะโอ้สาธุเจริญพรอนุโมทนาบุญเนาะเพิ่งออกสมาธิได้บุญเยอะเลยอนุโมทนาบุญอย่างนี้สงสดมนนั่งสมาธิดีแล้วอย่างน้อยใจของเราสงบอยู่เย็นเป็นสุขเยือกเย็นเป็นสุขอนุโมทนาบุญด้วยเนาะโยมดอกเอี้ยงจ้าโยมพิสมัยช้างยาวบอกนมัสการพระอาจารย์สาธุเจริญพรเช่นเดียวกันจ้ะอันนี้ก็คือทุกเสียงทุกสายกับรายการธรรมะก่อนนอนตมาภาพพระอาจารย์ตุในค่ำคืนนี้นะซึ่งจะเป็นตอนที่38ก็เลยว่ามีหลากหลายตอนเหมือนกันโอ้เยอะเหมือนกัน38ก็เท่ากับว่าจะมาจัดรายการมาแล้ว38วันด้วยกันโยมแต่ละคืนนั้นก็ไม่เหมือนกันญาติโยมแต่ละคืนก็ไม่เหมือนกันเนี่ยก็เรียกว่าแต่ละคืนก็สอบถามมาคืนนี้เรื่องกฎแห่งกรรมพรุ่งนี้จะเป็นเรื่องอะไรต้องติดตามรับชมฟังต่อว่าพระอาจารย์จะนำเสนอธรรมะเรื่องไหนอย่างเมื่อวานเรื่องอะไรนะเมื่อวานนี้เรื่องเกี่ยวกับ คารวาสธรรมธรรมของคารวาสโยม ก็เปลี่ยนทุกคืนพรุ่งนี้วันนี้กฎแห่งกรรมพรุ่งนี้อาจจะเรื่องสวรรค์ก็ได้นรกสวรรค์เนี่ยเพราะว่ายังไม่ได้คุยเลยอย่ารู้นรกสวรรค์เป็นไงต้องติดตามรับชมวันต่อไป ก็มาเจอกันแน่นอน20:00 นิดอ้าวญาติโยมมีคำถามไหมไม่มีคำถามจะมาก็จะได้จากลารายการไปตอนนี้ก็ชั่วโมงกว่าๆละ กับรายการธรรมะก่อนนอนตมาภาพพระอาจารย์ตุเนาะขณะที่ตมาภาพสรุปธรรมะสุดท้ายแล้วกันเนาะสรุปเสร็จแล้วพวกก็จะได้อำนวยพรให้โยมดังนั้นญาติโยมท่านใดที่รับชมและฟัง35ท่านหรือ40ท่านนี้ก็อยากจะสาธุแปลว่าดีแล้วก็เจริญพรก็ตมาอำนวยพรให้โยมโยมก็สาธุได้เหมือนกันจ้ะถ้ามีคำถามก็เอาไว้พรุ่งนี้ต่อแล้วกันเนาะ ขอสรุปธรรมะญาติโยมและสาธุชนทุกท่านวันนี้นำเสนอธรรมะเรื่องของบาปเรื่องของบุญทุกสิ่งทุกอย่างนั้นอยู่ที่ใจของเราเราทำกรรมเช่นไรไว้กรรมนั้นก็ตอบสนองเช่นเดียวกันเราทำกรรมดีกับคนอื่นคนอื่นก็ทำกรรมดีกับเราเช่นเดียวกันเราด่าคนอื่นคนอื่นก็ต้องกลับมาย้อนด่าเราเหมือนกันดังนั้นเราให้ความสบายใจกับเขาเราให้ความสุขกับเขาเขาก็ให้ความสุขกับเราถึงแม้แต่บางสิ่งบางอย่างจะมีกรรมมากั้นกลางไว้แต่ถ้าเมื่อไหร่กรรมกั้นกลางไว้มันหมดไปนั้นจะมาเชื่อเหลือเกินว่ากรรมดีสิ่งดีๆที่เราทำนั้นมันก็สนองให้เรานั้นได้เจอสิ่งดีๆคบคนดีเจอคนดีในชีวิตและในสังคมต่อไปนั่นเองญาติโยมทุกท่านจะมาเชื่อเช่นนี้และเป็นจริงเช่นนี้เพราะทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกนี้ไม่มีคำว่าเหตุบังเอิญแต่มีเหตุมีผลมีปัจจัยที่ต้องมาเจอกันทั้งนั้นไม่ว่าทั้งด้านดีด้านชั่วคนดีคนชั่ว ต้องปะปนกันไปหมดดังนั้นสิ่งสำคัญที่สุดก็คือเมื่อเจอกันแล้วทำยังไงจะรักษาสิ่งที่ดีนี้ให้มานานที่สุดคนเรานี่อยู่ไม่ถึง100ปีอย่างน้อยก็แล้วแต่บุญวาสนาบางคนก็10 20 30 40 50 60 70 80แล้วแต่บุญวาสนาที่จะต้องเจอกันหรือไม่บางคน บางทีเจอกันแป๊บเดียวก็มีเหมือนกันก็จากลากันไปก็มีธรรมชาติของชีวิตเป็นเช่นนี้ดังนั้นสิ่งสำคัญที่สุดก็คือเจอกันแล้วรักกันไว้ก่อนเจอกันแล้วเห็นอกเห็นใจเจอกันแล้วเข้าใจกันแล้วนั่นแหละสิ่งที่ดีสุดขอฝากธรรมะค่ำคืนนี้มาจนถึงท้ายรายการแล้วสัพพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยบุญกุศลทานศีลภาวนาและสิ่งดีๆที่เป็นมงคลทั้งหลายทั้งมวลนี้จงย้อนให้ญาติโยมและสาธุชนทุกท่านจงอยู่เย็นเป็นสุขคิดสิ่งใดให้สมหวังของมุ่งมาปรารถนามั่งมีสีสุขรวยเงินรวยทองในหน้าที่การงานมีสิ่งใดที่ขัดขอให้มันหายไปเจอแต่สิ่งที่ดีที่เป็นมงคลในชีวิตโยมและคนที่เข้ามาในชีวิตโยมนั้นเจอแต่สิ่งดีๆแล้วกันวันนี้ขอให้ญาติโยมทุกท่านจงอยู่เย็นเป็นสุขทุกคนทุกท่านแล้วกันเนาะท้ายที่สุดนี้เอาไว้เจอกันใหม่ในพรุ่งนี้เวลาเดิมกับรายการธรรมะก่อนนอนตมาภาพพระจันทร์ตุในคืนนี้ล่ำลาไว้โยมเท่านี้ก่อนสุขสวัสดีชัยสาธุอนุโมทนาบุญจ้าเจอกันพรุ่งนี้เหมือนเดิม20:00 นิดๆถึง20:00 กว่าๆจ้ะสุขสวัสดีชัยสาธุสาธุอนุโมทนามิ